بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. اللهم داويني بدوائك واشفني بشفائك واغنني بفضلك عمن عم سواك واحضر عني اذاك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของเราสุบหานอหวาตาอาลาได้โปรดประสบได้พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลานะครับขอชุกรขอบคุณต่อลอสุบหานอหวาตะา,าลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้กับพวกเราทุกคนนะครับได้มาร่วมกันทําสิ่งที่เป็นกุศลลกิจนะครับแล้วก็เป็นกุศลทานไปในเวลาเดียวกัน นั่นก็คือการศึกษาเรียนรู้รับฟังเรื่องราวของอัลอิสลามหนึ่งชั่วโมงที่เราได้เรียนศาสนาได้ฟังศาสนาท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมบอกว่ากุศลและคุณค่าย่อมประเสริฐกว่าการยืนละหมาดทั้งคืนเลยนะครับเนี่ยเรานั่งฟังนั่งสนทนาธรรมกันประมาณสักชั่วโมงหนึ่งระยะหนึ่งเนี่ยนะครับนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมบอกว่า จะได้ผลบระบและคุณค่าความประเสริฐมากกว่าการยืนละหมาดตลอดทั้งคืนเลยนัย้นความดีที่พี่น้องได้เพียรพยายามทำมานะครับก็อยากให้เราได้รักษามาตรฐานแบบนี้เอาไว้หลายคนนะครับหลายสถานที่แล้วผมก็บ่นทุกครั้งนะครับทำไมเดือนรอมฎอนหยุดเรียนกันแต่ริยาดิสุนันไม่หยุด ม้กระทั่งที่ผมเองนะที่ผมเองทีมฤที่อนุรักษ์มรดกอิสลามเองเดือนรอมฎอนหยุดเรียนวันเสาร์แต่เราเข้าใจนะที่หยุดเรียนก็เพราะวิทยากรไม่ไหวนะครับวิทยากรไม่ไหวลูกศิษย์จะมาเรียนแหละแต่ว่าคนสอนไม่ไหวนะครับผมเมื่อคืนนี้ออกรายการเมื่อวานนี้ผมออกตั้งแต่แปดโมงออกแปดโมงนะครับแล้วก็กุตบ้าด้วยเสร็จจากคุตบ้าไปก็ปฏิบัติภารกิจเรื่องสอนนี่แหละครับอบรมเลื่อยไปไปเข้ารายการ พอสองทุ่มไปบรรยายบรรยายเสร็จะประมาณสิบทุ่มครึ่งเลิกบรรยายกลับมาตีสามออกจากบ้านไปเข้ารายการฮะตีห้าเลิกพอสองโมงเช้าออกมานี่แย่ไม่ประเรียมแย่นะแย่นะครับแย่ก็เข้าใจแล้ววิทยากรนนะ่ะอาจจะไม่ไม่สะดวกแต่ว่าทำหน้าทีม่มัสยิดเรียรดิสุนั้นนี่เมื่อก่อนนี้เราบอกใช่ไหมครับเดือนบวชเดือนอะไรนะเดือนบวชเดือนเรียน เดือนบวชเดือนเรียนแต่สําหรับหลายๆคนเดือนบวชเดือนหยุดเรียนเดือนบวชเดือนนอนนะฮะดิษที่บอกว่านะครับนาวุมุซออีมีอิบาดะตุนการนอนพักของคนถือศีลอดเป็นอิบาดาฮะดิษบทนี้ด้ออีฟมากเลยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะการการถือศีนอดนะครับแล้วเราปฏิบัติภารกิจในระหว่างนั้นนะครับโดยเฉพาะเป็นการพักผ่อนเพื่อให้ เรามีกำลังวังชาเพื่อที่จะไปได้ปฏิบัติศาสนกิจประการอื่นๆต่อได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอิบาดะนะครับความหมายนั่ถูกต้องนะครับแต่ว่าตัวฮะดิษเนี่ยอาจจะเป็นการช,ราชีพงให้กระรอกนะฉีพงให้กระรอกหลายๆหลายๆตัวพอได้เวลาปุ๊บจะนอนอย่างเดียวเลยนะครับบางคนฉลาดถึงขั้นเนียดละหมาดรวมเลยคุณหมานนะอันน,น,นี้อันนี้ไมอันนี้ไม่ถูกต้อง แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้เราถือสินอดกันวันที่10แล้วนะครับเราเข้าโค้งแรกนะครับหลี่สองโคง้งถ้าใครหลุดโค้งแรกก็จะไปโค้งที่สองโค้งที่สามไม่ได้งั้นอย่าให้หลุดโค้งนี้นะนะครับประคับประคอ,องไปหลายคนเนี่ยผมเห็นนี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ห้าสิบหกสิบและงั้นเวลาถือสินอดหรือปฏิบัติศาสนก,กิจการถือสิญอดเนี่ยมันอาจจะล้าลงไปบ้างนะครับอย่างประเรมเนี่ยอย่าง ผู้สมานเนี่ยเมื่อกี้เดินเนี่ยโผเพโผลเพกันนะครับเข้าใจและว,ว่าสุขภาพเรามันอาจจะล้าลงไปแต่เชื่อว่ากําลังใจไม่ล้านะครับกำลังใจยังไม่ลา้าฉะนั้นเราก็ต้องเลือกปฏิบัติศาสนก,กิจอะไรที่จะทดแทนทดแทนนะครับทดแทนการการเสียโอกาสบางอย่างไปเราไม่สามารถที่จะยืนละหมาดได้เหมือนกับช่วงปกติแล้วก็ทําอย่างอื่นที่มันสามารถทดแทนได้ ที่มันสามารถที่จะเป็นผลบุญนะครับให้กับพวกเราอย่างสิ่งหนึ่งที่ผมพูดอยู่เป็นประจำเลยกรณีที่เราเราเข้าใจว่าเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถถือศีลอดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับมันก็มีมันก็มีสิ่งที่จะมาทดแทนได้หรือแม้กระทั่งเราเองไม่สามารถถือศีลอดได้แต่เราก็สามารถได้ผลบุญของคนที่ถือศีลอดฉะนั้นอิสลามไม่เคยทําให้เราพลาดโอกาส อยู่ที่ว่าเราจะปล่อยปละละเลยกับโอกาสที่อิสลามมีให้เราหรือเปล่านั่นเองเมื่อสักครู่นะครับผมนั่งคุยกับท่านอิหม่ามท่านอิหม่ามบอกว่าได้มีโอกาสคุตบานะคุตบาท่านก็นึกถึงฮะดีษของท่านรสุนนลลสนนลอมสลามบทหนึ่งที่ท่านรซูลประทับบนมิมบัตใช่ไหมครับท่านกล่าวขึ้นไปขั้นที่หนึ่งท่านก็กล่าวอาเมินกล่าวขึ้นไปขั้นที่สองท่านก็กล่าวอาเมินกล่าวขึ้นไปขั้นที่สามก็อาเมิน นะครับบรรดาซอฮบากก็เรียนถามด้วยความสงสัยว่าทาไมถึงต้องว่าอามีนด้วยนะครับหนึ่งในเหตุผลที่เราซูญบอกก็คือที่กล่าวอามีนก็คือสงสารนะครับสงสารหรือสมเพศก็แล้วกันสมเพศคนคนหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ให้โอกาสกับเขามีชีวิตอยู่ในเดือนอมาดอนเป็นเดือนเดือนเลยแต่เขาไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับโอกาสอะไรจากอัลลอฮ์สุบฮานะ่าวตาลาเลย นะครับคนแบบนี้ไม่ต้องสงสารคนแบบนี้เขาเรียกอะไรสมเพศน่าสมเพศนะครับอยู่กับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนเดือนแต่อลัลลอฮ์ไม่ได้ยกโทษให้อลัลลอฮ์ไม่ได้เมตาตาทั้งทั้งที่ท่านรอซุลุลลอฮ์สันลสนลอนลห์หุยิละสลัมบอกกับเราอยู่เป็นประจำใช่ไหมครับถือศีลอดตอนกลางวันอลัลลอฮ์ก็ยกโทษละมาสุนนะฮิกยาหมุรอมฎาดอนละมาตระเวนละมาอะก็แล้วแต่อลัลลอฮ์ก็ยกโทษให้ทำอะไรอลัลลอฮ์ยกโทษให้หมดเลย แต่แัะไหนเลยคนคนนี้กลับมาได้รับการอภัยโทษจะอัลลอฮฺสุบฮานาะหวตาลาก็แสดงว่าเขาไม่มีกิจกรรมอะไรที่เข้าตากรรมการเลยนะก็เป็นการสูญเสียโอกาสอย่างชนิดที่ว่าน่าน่าสมเพชมากๆแต่ผมเชื่อนะครับว่าพวกเราคงไม่เป็นแบบนี้นะครับคงยังไม่มีใครขาดสินอดเลยนะปาเลียมขาดั้งยังยังไม่มีตัวเพื่อนนะฮะปาเลียมไม่มีตัวเพื่อนแล้วนะาตายังบอกโอ้ฉันบวชไม่ได้ เวเพื่อนแล้วก็อันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับผู้ชายนี่ก็คงจะไม่มีกันแล้วนะเพราะว่าพวกเราก็อายุอานามเยอะๆกันแล้ววันนี้เข้าสู่บทเรียนของเรานะครับก็วันนี้วันที่10นะอีก20วันเองเวลาผ่านไปเร็วมากเลยใช่ไหมครับกับสิ่งที่เราอยากจะทําให้เต็มที่ในเดือนรอมฎอนนี่บางทีมานึกแล้วโอ้โหอันนั้นก็ยังไม่ได้ทำไอ้นี่ก็ยังไม่ได้ทําที่เราจะอยากจะทํา ผมเองเนี่ยอยากจะอ่านกุรานให้เยอะเลยนะครับพอเวลาไปเห็นคนอื่นเขาอ่านคนนั้นอ่านไปจะจบอยู่แล้วบางคนจะได้ข้อต่ำแล้วบางคนได้ได้หนึ่งจบสองจบไปแล้วเราตั้งหากนะที่เป็นครูบาอาจารย์ไปเที่ยวเทศนาเขาสอนเขาต้องอ่านนะต้องอ่านนะแต่พอถึงเวลาจริงๆอ่านได้เช้าหนึ่งสามใบสองใบแค่นั้นเองแย่แล้วอ่านแล้วตามันจะไม่ลืมนะก็ ผมก็เลยพยายามใช้วิธีอื่นใช้วิธีอื่นเนี่ยไปสอนแปะอะไรแบบนี้เพื่อเป็นการชดเชยเป็นการทดแทนแล้วเดยวอินชาเราหาโอกาสในการอันนะครับไปเรื่อยๆอันนี้ยอมรับว่าด้วยด้วยข้อจํากัดอะไรได้หลายอย่างมันก็ทําให้ให้เวลาเราจะปฏิบัติศาสนกิจมันก็ไม่ไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนังนั้นใครที่มีเวลามีโอกาสสุขภาพยังดีอยู่มีเวลาว่างอยู่นะครับยิ่งยิ่งเป็นข้าราชการน้าที่ กเกษียณแล้วไม่มีภารกิจต้องออกแต่เช้ากับมืดอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องทําให้เต็มที่ไปเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยนะครับซึ่งเราจะไปหาโอกาสหรือไปรอหวังน้ําบ่อหน้านะ่ะมันไม่ได้แล้วนะครับอย่างเฉพาะอย่างอย่างผมเนี่ยห้กว่าเนี่ยนะครับมันยังเออมันยังพอมีความหวังนะ,ะอยังยังศาสต์จะอยู่ได้อีกหลายปีหน่อยนะอย่างย่งคุณหมานี่เจ็ดสเท่าไหร่นะเจะป 75บาท่นานบ i ล l i เนี่ยสาวก่า90แล้วใช่ไหมครับ90แล้วเดี๋ยวอีกหปีถ้า5ปีนี่เป็นร้อยแล้วนะ<笑><笑>นะครับฉะนั้นไอ้ไอ้การที่เรามีเวลาเป็นต้นทุนอยู่ในมือเนี่ยอยากจะให้รักษาต้นทุนตรงนี้เอาไว้แล้วก็ใช้โอกาสให้ได้มากที่สุดเป็นกําลังใจให้กันและกันดูอาให้กันและกันนะครับอินชาลัลแล้วคงคงไม่ยากนะไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับขอดูอาให้เดี๋ยวเราดูบทเรียนของเรานะครับวันนี้ เป็นบทเรียนใหม่นะครับบทเรียนใหม่พี่น้องเปิดหน้า243ใหม่243นะครับ243เจอไหมครับ243้ยบามจามีหนังสือไหมครับนะ้าเอาหนังสือผมได้นะบางกะทนานมีหนังสือไหมครับนะ่ะ หมดแล้วแล้วก็มันจะมีคนหนึ่งบาง,งอะไรล่ะบางวุฒินะที่เขามาครั้งที่แล้วนะเขาจะเขากเาจะมารับหนังสือ,อ,อเขาเตรียมไว้ให้แล้วนะนะครับช่วนะยขอดูอาาศให้เขานะคนเนี้ยคนนี้เขาเป็นผู้สนใจอิสลามเข้ารบอิสลามพร้อมกับครอบครัวทั้งหมดเลยห้าคนสี่หรือห้าคนนะนะครับเขาเคยเป็น อดีตหัวหน้าคณะบาทหลวงนะครับที่จังหวัดลำปางแล้วก็อเลาะฮ้ฮิดายะนะครับเข้ารับอิสลามถือตำแหน่งของเขาก็คือมันก็ประธานจังหวัดบ้านเราเนี่ยแหละครับนะครับ,นะรบแต่ว่าอเลาะฮ้ฮิดายะก็ชวนครอบครัวเข้ารับอิสลามตอนที่เขาเข้าคนเดียวก่อนนะครับแล้วก็แอบละหมาดแอบอะไรนะั้แล้วก็ภรรยาลูกก็เข้าตามมาเป็น,เป,นเป็นเรื่อยๆมา ปัจจุบันนี้เขา้าเข้าครบหมดแล้วครับคริสเตียนเป็นเป็นหัวหน้าคณะบัตรหลวงของจังหวัดลำปางนะก็เขาก็ขับรถขับมอเตอร์ไซค์นะปัจจุบันนี้เขาเป็นคณะกรรมาก,กมารกรรมการิการคุ้มครองสิทธิ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดนนทบ,บรุรีแล้วก็อะไรละ่ะอะไรปริมณทนนะเรื่องคุ้มครองดูแล เอกสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟฟ้านะครับเขาขับรถบันเขาอยู่รักระบังนะเขาขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะไปเรียนหนังสือที่ยุทธยาเรียนกรุรอ่านเรียนตับซีนไปเรียนที่ขับมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเลยไปถึงก็แยกก็ไปแวะนอนไปแวะค้างค้างค้างคืนนะนะที่ป้อมตํารวจมั่งอะไรมัง่งความตั้งใจของเขาแล้วเขาสัญญาว่าปีเนี่ยเขาจะอ่านกรุรอ่านให้ได้อันนี้อันนี้คือความตั้งใจของเขาอะนะ แล้วก็เขาเป็นคนที่มีความรู้สามัญสูงนะครับเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรนี้เขาเก่งมากเลยเขาก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าเขาเข้าใจกุรานรู้กุรานเนี่ยเขาจะเอากุรานมาอธิบายดาว่าดาว่าแบบแบบวิทยาศาสตร์เพื่อที่ว่าเขาไม่มีโอกาสรับใช้ศาสนาในด้านอื่นแต่เขาจะเอาความรู้ด้านที่เขามีที่เขาเก่งเนี่ยนะครับมาเผยแพร่ช่วยขอดูอาช่วยเป็นกําลังใจใครับ แล้วทุกวันนี้นะครับเขาทํางานรับราชการเสร็จแล้วนะเขาก็จะไปรับลูกนะครับลูกแล้วก็ขับรถมาเรียนอัลกุรอานที่มัสยิดอัลไอลาวีมอเตเวขับรถอย่างเดียวขับรถไปเรียนตัวนั้นเรียนตัวนั้นเรียนตัวนั้นหายากมากเลยนะครับตั้งใจมากเลยแล้วก็ใครพูดไม่เพาะพูดไม่ดีเนี่ยเขาก็ไม่ฟังนะศาสนาอิสลามต้องต้องไพราะศาสนาอิสลามต้องสุภาพคือมาตรฐานสูงมากเลย มาบุญเล่นเรียนแบบพวกเราเงี้งเดียวไอ้นั่นนะ๋ยวเขาเนี่ยเขาเนี่ยเขาบอกเขาจะขับรถมอเตอร์ไซค์มาเรียนมาที่เราเนี่ยไกลนะคุณหมานเมื่อก่อนก็เคยไปฟังบ้านโตฟ้าพอไปฟังแล้วกลางกลางคืนเขากลับถึงบ้านประมาณสักเที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่ากว่าเขาก็กลัวว่าจะไปไปไป,ไปหลับในกลางกลางทางขับมอเตอร์ไซค์เขาก็มีรถเก๋งแหละนะแต่ว่าเขาเขาสะดวกที่จะไปพอเขาไกล ไปมอเตอร์ไซค์มันก็สอกแซกสอกแซกไปได้เขากลัวว่าเดี๋ยวจะไปหลับในแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยม่ได้ไปอีกบ้านโตฟ้านะครับโตฟ้าที่บางบัวทองไกลผมยังนั่งรถมาอยูงสามชั่วโมงครึ่งนะครับละหมาดอัสรีออกจากออกจากโรงเรียนแล้วพอพอก็อ,อาดานอัสรีเนี่ยผมละหมาดเลยพอละหมาเดเสร็จออกไปไปถึงบ้านโตฟ้าอาดานอิชาประเดี๋ยเดินทางแล้วเขาขับมาตัวไซค์มนาะจากรัดกระบ,บังนะครับ เดี๋ยวเราอ่านต่อของเรานิดหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเข้าบทเรียนใหม่นะครับวะลาหูนะตรงฮะดิที่ขึ้นวะลาหูนะครับอีดอนอับดุลนิอับบาสินวะลาหูอีดอนอับดุลนิอับบาสินนะครับมีรายงานจากซอฮาบะรุที่ชื่อท่านอับดุลลาฮิบินอับบาสอีกรายงานหนึ่งนะครับรายงานว่าอันนโรจุลันกอลลิลนบีอิสล เลอฮุอะไรยู่ว่าัลลัลมรอย,ยุนแปลว่าชายคนผู้ชายราอย,ยูลันชายคนหนึ่งใครก็ไม่รู้นิรนามใช่ไหมครับไม่รู้นะครับแต่ว่าชายคนเนี้ที่เราไม่รู้จักชื่อเนี่ยกอล,ลินนบีไปเจอนบีแล้วก็ไปสนทนาธรรมสอบถามกับท่านนาบีชายนิรนามคนเนี้เป็นซอฮาบะไปแล้วชายนิรนามคนเนี้ที่เราบอกเราไม่รู้จกักว่านอนไป้าวเท้า แต่พอเขาไปเจอนาบีเขาไปศรัทธากับนาบีไปคุยศาสนากับนบีชายเนรนามคนนี้ถึงแม้จะไม่รู้จักชื่อแต่เขาคือสหาบ้าของท่านรอูลุนลสฮนลขอน,นัลลอฮฺอลัยฮิสซาลัมถ้าเป็นเหตุการณ์อื่นๆละ่ะมีชายคนหนึ่งน่าเชื่อถือแค่ไหนรู้จักประวัติไหมไม่รู้จักประวัติไม่รู้จักหัวนอนไปเท้ากองไว้ก่อนแต่พอบอกชายคนหนึ่งไปหานาบีไปสนทนารมกับนาบีคนคนหนึ่งคนนี้กลายมาเป็นสหาบบห์ งั้นคนที่เป็นสหาบ้าคนคนนี้มีจรรยาบรรสหาบ้าจะไปสนิทฐานในทางที่ไม่ดีเชื่อได้หรือเปล่าอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยสหาบ้าต้องมีความน่าเชื่อถือชายคนนี้เวลาไปคุยกับนบีเขาถามว่าเขาพูดว่ามาชาอัลลอฮุวาชิตามาชาอัลลอฮุวาชิตามาชาเราเคยแปลแล้วแปลว่านี่ย่อมเป็นไปย่อมเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ส่งประสงค์วาชิตาและย่อมเป็นสิ่งที่ ท่านเองประสงค์ด้วยเราเรียนเป็นในครั้งก่อนการพูดแบบนี้เท่ากับเอานาบีไปตีเสมอกับใครเอ่ยตีเสมอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ประสงค์นบีก็ประสงค์เวลาเดียวกันเลยเรื่องเดียวกันเลยใช่ไหมครับแล้วเราเรียนมาถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ก็จะเกิดความสําเร็จความสำริจผลแต่พอบอกเอานาบีไป,ไปประสงค์ด้วยก็เท่ากับว่าความสำร็จผลที่เกิดขึ้นนี่เป็นเพราะทั้งอัลลอฮ์และนบี อันนี้เป็นอะไรเป็นชีริกในเรื่องของคำพูดนบีพอได้ยินชายคนนี้พูดว่ามาชาอัลลอฮวาชิตาตอนนั้นแหละฟะกอลนบีก็บ่นให้เลยนบีก็ดุเลยบดุยังไงยะอัลตานีลิลลาฮินิดดันอ่าแปลว่าหรือหรือที่เป็นคำถามนะน,นะยะอัลตานีเจ้าจะทำให้ฉันเนี่ยนะครับลิลลากับอัลลอฮ์นิดดันเสมือนกันเสมอกัน แปลเป็นภาษาไทยภาษาไทยใครเข้าใจคือนี่จะเอาฉันไปตีเสมอกับอัลลอฮ์แล้วหรือไงนบีถามถามย้อนไปเดี๋ยวนั้นเลยพอชายคนนั้นพูดว่ามาชาอัลลอฮูอะชิตานี่เป็นประสงค์ของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นประสงค์ของท่านนาบีดุเดี๋ยวนั้นเลยนี่แกอุกอาจถึงขั้นจะเอาฉันไปตีเสมอกับอัลลอฮ์แล้วเรือเนี่ยนะถามแบบแบบนี้นะครับบัลบั้แปลว่าแต่ถ้าว่าหากว่า มาชาอัลลอฮฺวะดะฮูต่อไปนี้เอ็งพูดใหม่เลยนะจะไปพูดว่ามาชาอัลลอฮฺวะชิตาอัลลอฮฺประสงค์นบีกับประสงค์พร้อมๆกันแบบนี้พูดไม่ได้เอ็งต้องพูดใหม่ว่ามาชาอัลลอฮฺวะดะฮูนี่เป็นเพราะพระประสงค์ของใครอัลลอฮฺวะดะฮูองเดียวเท่านั้นเราไม่เกี่ยวใครไม่เกี่ยวนบีก็ไม่เกี่ยวใครก็ไม่เกี่ยวงั้นต่อไปนี้เวลาจะพูดคําว่ามาชาอัลลอฮฺต้องมาชาอัลลอฮฺอย่างเดียวอย่าไปเอาคนอื่นมา มาใส่ต่อประโยคต่อท้ายประโยคด้วยมาชาอัลลอฮวะมุฮัมมัดุนอัลลอฮ์กับประสงมัมมัดก็ประสง, oh ะสงไม่ได้มาชาอัลลอฮวาอิบรอฮิมก็ไม่ได้ต้องมาชาอัลลอฮ์อย่างเดียวถ้ามาชาอัลลอฮ์อย่างเดียวนี้เป็นเต้าฮีตศรัทธาว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้อะไรผู้ประสงค์ให้เกิดความสําเร็จเพียงพระองค์เดียวแต่ถ้าเอาคําอื่นเอาศัพท์อื่นเอาชื่ออื่นไปใส่ต่อนั่นเท่ากับเอาสิ่งนั้นมาติเสมอกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตะลาไปแล้วอ้าว ดูบเรียนนะครับเป็นอฮัดดิษต่อไปเลยนะวาลิบนิมายาตะและในบันทึกของท่านอิหม่ามอิบนิมาญาก็คือในหนังสือสุนันของท่านนะครับอ<น>านินตุไฟลีอะคีอาอิชาตัลีอุมมิฮารายงานจากนายตูไฟลนายตูไฟตูไฟเนี่ยเป็นน้องชายของท่านหญิงอาอชาเรา,าเดียเราจะอาราร่วมแม่เดียวกันนะร่วมแม่เดียวกันนายตูไฟอะคีอาอิชาเป็นพี่น้องของ เป็นพี่เป็นพี่ชายหรือน้องชายของอาชอาชาไอชาก็คือภรรยาของรสูรล,สลุลลอฮฺสุนลลอฮุวาลิวะซัลลัมลิอุมมิฮาฝั่งแม่นะฝั่งแม่แสดงว่าพ่อเนี่ยนะครับหรือแม่เนี่ยนะครับมีภรรยาต่างคนต่างมีกมาก่อนแล้วแต่ไอาชากับตูไฟเนี่ยเป็นอะไรร่วมแม่เดียวกันเท่านั้นร่วมแม่แต่พ่อละพ่อกันนะครับพ,พ่อและแม่เดียวกันก็และตูไฟไรายงานบอกว่า รอไอตุกันนีอนไตยตุอลานาฟาริมินันยูดูรอไอตุรอไอตุแปลว่าฉันเห็นเนี่ยรออานแปลว่าเห็นกตาฉันเห็นกตาเลยกันนีอไตยตุอลานาฟาริมินันยูดเหมือนกับว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะฉันมามาเจอคนยูดจำนวนหนึ่งนาฟาัดนี่เดิมทีนาฟาัดแปลว่าคนกลุ่มหนึ่งแต่ปัจจุบันคำคำนี้คนอรับคนไทยเรบอกนาฟัดนาฟาัดแปลว่าคน จริงๆแล้วคนคณะหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งฉันมาเจอคนกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งมีนาัลยาฮูดที่เป็นชาวยาฮูดเรารู้นะยาฮูดแปลว่าอะไรกุลตุฉันก็เลยพูดว่าอินนักุมละอันตุมุลกาุมลาอลาอันนักุมตะกูลูนะอุไซรุปนุลลออินนักุมแท้จริงพวกท่านทาั um ้งหลายละอันตุมุลกลุมพวกท่านทั้งหลายต้องเป็นประชาชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยตูไฟไปพูดนะ พูดกับยาหุดว่าเนี่ยพวกยาหุดเองรู้หรือเปล่าเองนะเกือบจะได้เป็นประชาชาติสุดยอดแล้วประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดแล้วนะล้วลาอันนักุมตะกูลูนเสียอย่างเดียวเองที่เองไม่ได้เป็นพวกเองไม่ได้เป็นเพราะเพราะพวกเองปากอะไรปากไม่ดีปากพ่อยตะกูลูนแปลว่าเพราะพวกเจ้าไปพูดว่าอูเซรูเบนุลลอ์บอกว่าอูเซรเป็นบุตรของอัลลอฮ์ ยาฮูดพูดว่าอุซซย์รุปนุลลอฮ์นัสรอพูดว่ามาซีฮุบนุลลอฮ์นะนัสรอเขาเชื่อว่าอิสาเป็นพระบุตรของอัลลอฮ์แต่ยาฮูดเชื่อว่าอุเซรเป็นบุตรของอัลลอฮ์พวกนี้ยัดเยียดให้อัลลอฮ์เป็นพระบิดาทั้งคู่เลยนะยาฮูดเขาก็เชื่อว่าอุเซรเป็นบะุตรของอัลลอฮ์มาซเสียนัสรอเขาก็เชื่อว่าอิซานอิซาเป็นบุตรของอัลลอฮ์สุบฮานะฮ์วะตาลา ตูไฟเวลาไปเจอก็แซวเลยแม่้พวกยาฮูดเนี่เองนะ่ะเกือบจะเป็นคนดีเป็นประชาชาติที่ดีแล้วเสียเสียอย่างเดียวเองเองปากไม่ดีเองไปพูดว่าอูซัยรุปนุลลออูเซรเนี่ยเป็นบุตรของอ ah ัลลอฮ์สุบฮานะฮุตเตาละอูเซรเป็นคนดีในยุคนายุคนยุคตอในยุคแรกๆแล้วนะนะครับแต่ว่าไม่ใช่นาบีทัศนะที่ถูกต้องบอกว่าไม่ได้เป็นนบีนะครับเป็นคนซอเลกคนหนึ่ง ตอนนี้ด้วยความเป็นคนดีนะครับคนที่อยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลานะครับก็มีคนยกย่องเชิดชูจนกระทั่งได้กลายเป็นลูกของอัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาลาไปเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นอะกีดาของพวกยาฮูดเขานะาสรุปแล้วก็คือยาฮูดเนี่ยเกือบจะเป็นคนดีประชาชาติทีดีได้แต่มันดีไม่จริงเสียคนเพราะอะไรอ่ะเพราะมันไปพูดไปเชื่อว่าอูเซตเป็นบุตรของอัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาลาใครว่าเนี่ย ตูไฟไปว่าอย่าฮุดก่อนตูไฟไปว่าอย่าฮุดก่อนกอลูยาฮุดมันก็เอาคืนเลยครับยาฮุดมันก็เอาคืนมั่งกอลูกอลูเนี่ยตอนมีตัวนี้สพนามตัวนี้หมายถึงพวกยาฮูตว่าอันตุมละอันตุมมันเข้ามาเล่าลาอันนัก,กุมตะกูลูนยาฮุดมันก็ว่าอืไอ้พวกไอ้พวกอะไรไอ้พวกมุสลิมนะไอ้พวกมุสลิมพวกเจ้าเองก็เกือบจะเป็นคนดีเป็นประชาชาติที่ดีเหมือนกันนั่นแหละนะ แต่ดันเสียอะไรเสียคนเสียก่อนอันนักุมตะกูลูเป็นเพราะพวกเจ้าเองก็ปากปากพ่อยเหมือนกับเราเนี่แหละปากไม่ดีเหมือนกับเราเนี่แหละจามาว่าเราปากไม่ดีพวกเจ้าเองก็ปากไม่ดีอ่าไม่ดีตรงไหนอันนักุมตะกูลนะมาชาอัลลอฮุวะชาอัมุมฮัมมัดุนพวกเจ้าเองยังพูดเลยมาชาอัลลอฮฺวะชาอัมุมฮัมมัดุน นี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์และเป็นสิ่งที่มูฮัมหมัดเองก็ประสงค์นี่นะครับเข้เขาใจแล้วนะยาฮูดมันว่าคืนยังไงฮะอ่ายาฮูดมันก็เอาคืนเลยเจ้าอย่ามาว่าเราพวกเจ้ายาฮูดเลยพวกเจ้าเองก็ปากไม่ดีเหมือนกับเรานี่แหละไม่ดีตรงไหนตรงที่จะพูดกันว่ามาชาอัลลอฮุวาชาอุมห์มัดุอัลลอฮ์ก็ประสงค์มูฮัมมัดก็ประสงค์ด้วยนะครับ ซุมมามารรรุตุบินาฟาริมินันนัซารอนะครับตุไฟก็เล่าต่อว่าอีกเหตุการณ์หนึ่งฉันก็ผ่านไปเจอกับใครไปเจอกลุ่มหนึ่งที่เป็นชาวนาสซรอฟักลุลตุฉันก็พูดแซวไปกับพวกพวกนสซรอว่าอินน um um ักุมละอันตุมุลเกอมแม่พวกเจ้าเนี่ยเกือบจะได้เป็นประชาชาติที่เลอเลอิศดประเสริฐที่สุดแล้วแล้วละอันนักุมตะกูลูนอัลมาซีฮุอบนุลลอ เสียอย่างเดียวก็คือเจ้าไปพูดว่ามาเสียนบีอีซาเนี่ยเป็นบุตรของอัลลอฮฺสุบฮานะฮตะลาตกลงตัวไฟเนี่ยไปแซวอีกแซวสองพวกเลยแซ ah วยาฮุดด้วยว่ายาฮุดเนี่ยปากไม่ดีเลยทําให้ไม่ได้เป็นประชาชาติที่ไม่ดีมันไปพูดว่าอูเซดเป็นบุตรของอัลลอฮฺเพื่อไปเจอนาซารอก็ไปแซวนาซารออีกไปบอกนาซารออีกแม่นาซารอนี่เกือบจะได้เป็นประชาชาติที่ดีที่สุดแล้วเสียอย่างเดียวไปพูดว่ามาเสียเป็นบุตรของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตะลา กอลูพอไปพูดกับนันนสซารอบ้างนัสซารอมันก็เอาคืนนัสซารอมันก็ว่าคืนมาว่าอ um um ันตุมละอันตุมุลก้ามาแม่ไอพวกมุสลิมพวกเองก็เหมือนกันนั่นแหละพวกเองก็เกือบจะเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดเหมือนกันเราละอันน um ักุมตะกูลูนเสียอย่างเดียวถ้าพวกเจ้าไม่พูดคําว่ามาชาอัลลอฮฺวาชาอัลโมฮัมมัดุลนี่เป็นสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงประสงค์และเป็นสิ่งที่มุฮัมมัดมุฮัมมัดประสงค์นะ ตกลงแล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้ตูไฟไปไรตูไฟไปเจอยาฮูดก็ว่วยาฮูดยาฮูดปากไม่ดีไปว่าอูเซตเป็นบุตรของอันล้์พอไปเจอนาซารอก็เอ้นาซารอพวกเจ้าปากไม่ดีไปว่ามาเสียเป็นบุตรของอันล้์แต่เวลาเราไปชี้นิ้วว่าเขาว่าเขานี่เขาชี้มาที่เราว่าอะไรฮะพวกเจ้าเองก็เหมือนกันปากไม่ดีเหมือนกันแหละแล้วทั้งสองทั้งสองกลุ่มเลย ชี้มาที่ฝ่ายมุสลิมนะครับว่าพวกเจ้านะ่ะฮะข้อหาเดียวกันเลยก็คือยกนบีไปตีเสมอใครไปตีเสมอกับอัลลอฮฺสุบหฮานะฮวะตะตาลาอาลถ้า,ถ,านนะถ้าจะให้เทียบกันนะ่ะถ้าจะให้เทียบกันน่ะระหว่างบอกว่าอัลลอฮ์มีลูกอัลลอฮ์มีลูกกับอีกคนหนึ่งเท่ากับอัลลอฮ์ี่อันไหนน่าจะร้ายแรงกว่ากันฮะ สมมติเนี่ยสมมติบางแว่นเนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นบอสเป็นเป็นนายกเป็นนายกอะไรกันแล้วผมก็บอกว่าคนเนี้ยลูกนายกมาถึงก็เสียหายอะไรเยอะไหมไม่น่าเสไม่น่าเสียหายเท่าไหร่เลยแต่ผมบอกว่าบิลลันเนี่ยเป็นนายกคู่กับบางแว่นหรือเป็นอิหมั่มเอาอิหมั่มดีกว่าเทียบอิหมั่มใช่ไหมครับเฮ้ยคนเนี้ยลูกอิหมั่มเลยอิหมั่มอิหมั่มแอบมีลูกด้ย ถ้าจะเสียสมมติอะไรนสมมติถ้าจะเสียก็เ,เสียแค่อิอมามแอบ,บมีลูกใช่ไหมเหมือนกับที่มันบอกว่าอ,อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์มีลูกจริงจริงจริงๆแล้วอัลลอฮ์มีลูกได้ไหมอากีด่าเขงว่าอัลลอฮ์ไม่มีลูกไม่มีภรรยาไม่มีสักอย่างหนึ่งแต่พราะมันพูดว่าอัลลอฮ์มีลูกสแสดงว่าเป็นความบกพร่องที่เกิดขึ้นแล้วแต่อ,อัลลอฮ์มีลูกจะเป็นอะไรเป็น่ะแต่พอบอกว่าลูกเสมอกับอัลลอฮ์สิหรือเอาคนอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮ์นี่สิอันนี้ร้ายแรงกว่าไหมร้ายแรงกว่านั้น ที่ทั้งยะฮุและนัสซารอมันตอบโต้กับมานี่ข้อหาเดียวกันเลยก็คือพวกเจ้าเองตั้งหากที่เอามูฮัมหมัดไปตีเสมอกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอฮฺประสงค์องเดียวไม่ได้ต้องเอามูฮัมหมัดไปไปมีความประสงค์คู่กับอัลลอฮฺด้วยงั้นทั้งยะฮุและนัสซารอมันมันโต้กลับมานี่นะครับข้อหาไร้แรงเลยนะครับอ่ะฟะลัมมาอัสบฮาตุพอเช้ามืดขึ้นมานะครับแต่เช้าเลยแต่เช้าตรู่เลย อัคบารุตุบีฮามันอัคบารุตุฉันก็เอาเรื่องที่ฉันเห็นเป็นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับไปอะไรไปเล่าให้คนนั้นคนนั้นคนนั้นฟังหมดเลยนะครับอัคบารุตุไปว่าฉันไปบอกไปเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เห็นเนี่ยมันอัคบารุตุคนไหนที่ฉันพอจะเล่าได้เล่าให้ฟังหมดเลยให้ฉันเห็นมาแบบนี้แบบนี้นะฉันไปพูดกับมันแบบนั้นมันว่าฉันกลับมาพอฉันไปพูดกับคนกลุ่มนี้กลุ่มนี้มันก็ว่าฉันมาอีกว่าเรื่องเดียวกันเลยว่าใคร ว่าเราเราเนี่ยเสียคนเพราะเราพูดว่ามาชาอัลลอฮ์วะชาอฺอัมหัมมัดุนนะครับซุมมาไตตุนนบีอ่ะพอเล่าให้คนน,นั้นฟังคนนั้นฟังเสร็จแล้วฉันก็รีบไปเล่ากับใครท่านนบีมุฮัมมัดสันลัลอฮุอะลัยวะสัลลัมฝากบาร์ตูฉันก็ไปเล่าให้ฟังหมดเลยว่าฉันเกิดแบบนี้แบบนี้แล้วฉันไปเล่าใครแต่ใครฟังบ้างแล้วเล่าให้นบีฟังด้วยก็ละ่ะนบีก็ถามฉันซ้ำอีกว่า ข่าอักบาร์ตบิฮาอฮัดันไหนเองเอาเรื่องนี้ไปเล่าใครตะใ,ใ,ใครฟังบ้างแล้วเนี่ยนะครับคุลตุนอัมฉันก็บอกอ้าวครับผมเล่าไปตั้งหลายคนแล้วเล่าให้ใครตะใ,ใครฟังไปเรียบร้อยหมดแล้วก็แหละนบีมุส,สลิมละลอมซัมฟะฮามีดัลลอฮะวาสนาอะลลัฮีตูไฟก็เล่าเลยบอกว่าพอฉันเล่าให้รซูนฟัง,งรายงานรซูนฟังว่าฉันเห็นแบบนี้เล่าให้คนนี้คนน,คนนี้เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยรซูนก็เลยถือโอกาสตัวนี้ปราศัยเทศนาทันทีเลย เพราะามีด <f> um <id allah> ัลลอห์รสุนก็กล่าวอัลฮัมด um ุล mm nah na, ิลลาห์เรื่อยไปเป็นเป็นเป็นคุตบะฮ์นะนะครับวาสนาอะไรที่และสรรเสริญต่ออัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมากอลาและท่านรอซูลก็เริ่มนะครับเริ่มปราศัยว่าอัมมาบะอัมมาบะนี่เป็นสุนนะนะงั้นเวลาใครที่เวลากล่าวบทคุตบะา์จบแล้วเนี่ยมาอัลฮัมดุลิลลาห์วัสสลาตุลสลามอัลละฮ์พอเสร็จแล้วเนี่ยพัสดุลาสเสร็จแล้ียกว่า อัมมาบะด้วยนะอัมมาบะแปลว่าอันหนึ่งเหมือนกับภาษาเราเขียนภาษาไทยมัย้เขียนคำอารามพรมแล้วเราก็จะขึ้นอันหนึ่งนะพอไปไปถึงพอช่องท้ายก็ปอล้อแล้วก็ว่าไปนะแบบนี้นะครับอัมมาบะแปลว่าอันหนึ่งนะครับฟ้าอินนาตูไฟลันเราซูลก็บอกเลยเราจะแจ้งให้ท่านทราบนายตูไฟตูไฟนี่เป็นสอบาของนบีนะครับระอารุยา เขาฝันเห็นเป็นเหตุการณ์ในความฝันอัคบารบีฮามันอัคบารมิ่งุ้มแล้วเหตุการณ์ในความฝันเนี่ยตูไฟก็เอาไปเล่าให้ใครตาใครฟังบ้างแล้วในหมู่พวกท่านเนี่ยหลายคนรู้เรื่องที่ตูไฟฝันเห็นแล้วนะนะครับก็คงจะไม่ต้องเล่าอะไรเยอะแยะว่าอันนักุมกุลตุมกาลิมาตันยำน um ้าอุนีกาซาวากะซาอันอันฮากุบอันหาว่าอันนักุมแท้จริงพวกท่านทั้งหลายกุลตุม พูดจากันกุลตุมแปลว่าพูดจากันสนทนากันพูดนะ่นะครับพูดกาลิมาตันคําพูดคํคำหนึ่งยัมนาอุนีกาซาวะกาซาอันหาอันฮาคุมอันหาซึ่งมันอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างในในในอดีตเนี่ยทำให้ฉันยังไม่ได้มีโอกาสบอกพวกท่านทั้งหลายนะเหมือนกับในบีกำลังจะบอกว่าอ่ะเอาจริงๆเลยวันเนี้ยในที่สุดมันก็ต้องพูดแล้ว มือก่อนฉันไม่เคยห้ามมาก่อนฉันไม่ใช่ไม่เคยปาลไม่เคยพูดอาจจะเป็นเพราะนั่นเพราะนั่นแต่พอตู้ไฟไปฝันเห็นมาเนี่ยมันทําให้ฉันต้องเอาเรื่องนี้มาพูดมาบอกแล้วเมือก่อนไม่ได้พูดเมือก่อนก็อาจจะอะไรเอาเลยตามเลยกันไปก่อนแต่พอตู้ไฟไปฝันแล้วได้ได้ข้อสรุปมาว่าทั้งยาฮู้ทั้งนสารอเนี่ยมันว่าพวกท่านเรื่องเดียวกันเลยแสดงว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ อาต่อไปนี้ฉันจะบอกแล้วนะว่าคําพูดไหนที่พงไหลเคยพูดเมื่อก่อนฉันอาจจะไม่ได้พูดอาจจะไม่ได้ห้ามแต่ตอนนี้ฉันจะห้ามแล้วว่าอันนักุมกุลอ่าอันนี้ไปแล้วนะฟลาตะกูลูมาชาอัลลอฮุวะชาอัลมุฮัมมัดต่อไปนี้ห้ามพูดเด็ดขาดเลยคําว่ามาชาอัลลอฮุวะชาอัมุฮัมมัดุนทำไมะอ่าใครตอบได้เดี๋ยวให้น้ําหวานม่อกี่มัมแจกน้ําหวานแล้ว เดี๋ยวแจกต่อฮะอัน,นอันนี้ต้องนึกนึกย้อนไป,ปถอดแว่นแล้วตาไหมานะ,ะนึกย้อนไปบทเรียนเดือนที่แล้วฮะใครตอบได้มาชาอัลลอฮุวะชาอัมุฮัมมัดุนใครตอบได้ อันนี้คือคือสรุปแ,ล,แล้แต่เหตุผลนเหตุผลที่พูดไม่ได้เพราะมาชาร์พูดได้ชามห์มฮามัดุนก็พูดได้แต่พอเอาวาวมาใส่ปุ๊บมันทำให้ข้อความสองข้อความเนี่ยกลายเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยเราเรียนเราเรียนใช่ไหมครับครั้งที่แล้วเราบอก,บอกาวาวจะแปลแบบนี้ฟ้าจะแปลแบบนี้ซุมมาจะแปลแบบนี้ นบีสั่งไว้ในบทเรียนก่อนว่าลากินกูรุมาชาอัลลอฮ์ซุมมะชาอฟุลานต้องพูดแบบนี้ใหม่อัลลอฮ์ประสงค์ก่อนเสร็จแล้วสําเร็จแล้วบรรลุผลแล้วเขาคนนี้จึงมาประสงค์แต่พอมาพูดตรงเนี้พวกทั้งหลายพูดว่าอะไรมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ประสงค์ว่านี่มินม,มีว่าว่าแปลว่าและและที่แปลว่าร่วมกันพร้อมกันคู่กัน ใช่ไหมครับผมบอกว่ายาอลียุนว่ามุฮัมมัดุนเนี่ยที่เปิดประตูเข้ามาอีกมีใครอลีมาคู่กับมุฮัมมัดมาคู่กับคอริดมาด้วยกันเลยฉะนั้นพอมีวาวปุ๊บเนี่ยแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าสลีกา้าแปลว่าคู่กันแต่ชาวไรฟ้าใช้ซุมมาแปลว่าเหลื่อมกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเว้นระยะงั้นที่มุสลิมพูดเน่ยแล้วยโฮมันว่ามานะสรอมันว่ามาเนี่ยว่าตรงไหนตรงเองก็มีวาว และไอ้วาวของเองเนี่ยมันทําให้คนอื่นนะให้นบีเนี่ยขึ้นมาตีเสมอใครขึ้นมาตีเสมออัลลอฮ์เลยเข้าใจแล้วนะอย่างนั้นถ้าเราพูดออกมาชาลอช้อเฉยๆเป็นไรไหมไม่เป็นไรชาอุมหัมมาดุลละมุฮัมมัดก็ประสงค์ไม่เป็นไรหรอกแต่พอเอาวามาใส่แล้วเอาเอามุฮัมมัดมาไว้กู้อ,อ,อ,อัลลอฮ์นี่เป็นไงมันคือชีริกด้วยคําพูดเลยอ่าเข้าใจแล้วนะฉะนั้นนบีจึงบอกว่าเอาละเมื่อก่อนฉันฉันยังไม่ได้ห้ามไม่เป็นไรก็พูดกันไปพูดกันไป สมัยก่อนนี่เขามีเขาติดมันตั้งแต่ยุคอดีตยุคยาฮิริยาวันกาบาหูนเนียอะไรก็แล้วสาบานูนเนียก็แล้วแต่เป็นภาษาภาษาที่เขาติดลิ้นติดปากกันมาแต่พอมาถึงช่วงหนึ่งนบีก็มาเออถึงเวลาแล้วต้องห้ามแล้วนะนบีก็เลยห้ามเพราะตอนนี้ตูวไฟไปฝันเห็นแล้วทั้งยาฮูดและนัสรอมันชี้นิ้วมาที่มุสลิมทั้งหมดเลยคดีเดียวกันเลยก็คือพูดคําว่ามาชาอัลลอฮฺ ว่าชาอัลมุฮัมมัดุลแต่ถ้าพูดมาชาอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ผิดชาอัลมุฮัมมัดุลอย่างเดียวก็ไม่ผิดใช่ไหมครับเพราะต่างคนต่างต่างอะไรอัลลอฮ์กับประสงค์ของพระองค์มูฮัมหมัดกับประสงค์ของมูฮัมมัดแต่พอเอาวางมาใส่ปุ๊บแปลว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์กับมูฮัมหมัดประสงค์อันเดียวกันนะอันนี้เป็นชิริกเลยการครับตกลงที่ถูกไฟเล่ามานะมาจากความฝันใช่ไหมครับเป็นเป็นเหตุการณ์ในความฝัน แต่เตมจีราอานะแปลว่าเห็นด้วยตาก็คือเหมือนกับว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นนะเหมือนกับเห็นเหตุการณ์จริงๆแต่มันเป็นความฝันตอนแรกเข้าใจว่าเขาไปพบมาจริงๆคือเหตุการณ <g ül> ์เหตุการณ์อะคือไปไปหาจริงๆแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นแบบแบบว่าเหมือนกับเหตุการณ์จริงเลยนะครับอโอเคนะดังนี้จบแล้วจบยงังจบแล้วเอาขึ้น่องใหม่ของเราอื เรื่องใหม่253ใช่ไหมคือเดี๋ยวพี่น้องไปอ่านบทสรุปและความสัมพันธ์ของเนื้อหากับบทเรียนเตาหีดอย่างที่ชายคนหนึ่งไปหานาบีและไปพูดกับนบีเรื่องนี้นับีเห็นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนบดุีดุเดียวนั้นเลยนบีไม่ไี่ไม่ทิ้งระยะไม่เว้นไม่ทิ้งเวลาอาจจะอันตานีลิลาฮินิดัดนี่แกอุกอาจถึงขั้นจะเอาฉันไปตีเสมอกับใครกับอัลลอฮ์เลยกันนั้นหรือ ซึ่งซาบาถามจริงๆซาบา์น่ะมีเจตนาไหมที่พูดเนี่ยว่าต้องการที่จะยกย่องเชิดชูนบีให้ไปคู่อัลลอฮ์เลยไม่ได้มีเจตนาเลยแต่คําพูดเนี่ยมันสันนิษฐานได้ด้วยด้วยอะไรเน้นด้วยเนื้อหาของมันด้วยรูปประโยคของมันเหมือนกับเรากําลังจะเอาอัลลอฮ์เอาเอาอะไรเอาสิ่งอื่นไปที่เสมอกับอัลลอฮ์ฉะนั้นเราอาจจะไม่ทันระวังแต่คําพูดเนี่ยมันสื่อได้เะนั้นเราลองนึกนะว่าในชีวิตประจําวันของเรามีคําพูดอะไรไหมที่ เราไม่ได้ตั้งใจเลยแต่ถ้าพูดออกไปแล้วหรือสื่อออกมาแล้วเนี่ยคนเขาจะเข้าใจผิดว่าเราเอาอย่างอื่นไปตีเสมอกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาหรือดึงอัลลอฮ์ล,ลงมาต่ำบางที่เราไม่ทันระวังมางแว่นว่าจริงไนะหมฮะใครเป็นใครเป็นคนให้ริสกีฮะอัลลอฮ์เป็นคนให้แค่เนี้ยอัลลอฮ์เป็นคนนะ่ะ ระวังม่าเนี่ยระวังไม่ได้ระวังผมถามใครเป็นคนให้ริสกีพี่น้องอัลลอฮ์เป็นคนให้พอเราพูดอัลลอฮ์เป็นคนเนี่ยอัลลอฮ์คนเป็นคนแหละใครเป็นคนให้ตายใครเป็นคนให้เป็นนี่ผมพูดธรรมดาไม่ได้คิดอะไรพี่น้องก็ไม่ได้คิดอะไรแต่คําพูดของเราคําพูดตรงเนี้ยหมินประมาทอัลลอฮ์หาว่าอัลลอฮ์เป็นเป็นคนลอัลลอฮ์เป็นแหละอ้าวล้วจะพูดยังไงใครเป็นผู้ให้ใครเป็นผู้ให้เป็นต้องเปลี่ยนจากคนเป็นผู้ แค่นี้เองงั้นเวลาเราเลือกใช้คําศัพท์ให้มันถูกมันก็ไม่เสียหายอ่ะเหมือนตอนนี้พอเราเลือกใช้ฟาใช้ซุมมาถูกแต่พอไม่เลือกใช้ฟามาใช้่มาอะไรมาใช้วาปุ๊บเสียเลยเห็นไหมนั้นหนังสือกีตาบุตรวิทย์อันนี้ถ้าพี่น้องเรียนแล้วเข้าใจนะอ่านภาษาไทยอ่านอะไรเที่ยวพี่น้องจะรู้จักอ,อากีด้าที่มันแบบอะไรละ่ะแบบใสสะอาดที่สุดเลยแม้กระทั่งคําพูดเล็กๆน้อยๆย,ยัง,ย,งยังต้องระวัง เพราะถ้าไม่ระวังอากีดาเราเป็นไงละเฮ้ยเพี้ยนและพูดได้ยังไงอัลเราเป็นคนเห็นปะวันนี้ดูนี่เรื่อง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 สุดท้ายนะที่เราจะเรียนกันวันนี้บาบุมันซับบัดดะฮะรฟากอดอาดัลอฮ์บาบุนแปลว่าอะไรครับบาบุนแปลว่าเรื่องหรือบทบาบุญไม่ได้แปลว่าบาป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 กรรมนะบาบุญเดิมทีแปลว่านี่บาบุญแปลว่าประตู แต่ในที่นี้แปลว่าเรื่องหรือบทนะในนี้มันแปลว่าผู้ที่คนที่หรือใครก็แล้วแต่ซับบ้าแปลว่าด่าบริภาทด่าทอนะครับบริภาทอัดดารดดุนแปลว่าเวลานะการเวลาใช่เปล่าใครที่ด่าทอบริภาท นะตำหนิให้เสียหายอะไรก็แล้วแต่นะครับให้อับอายอดาัดดาดารุนแปลว่าเวลาการเวลานะครับฟาก็แน่นอนเลยถือว่าเขานั้นอาดาอาดาเดิมทีแปลว่าทำร้ายทําอันตรายอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์อันนี้แปละแปล,แปลคําศัพท์ก่อนพอแปลรวมกันแปลว่าต่อไปนี้บทนี้จะบรรยายเรื่องคนที่พูดในลักษณะที่เป็นการตําหนิเป็นการติตเตียน เป็นการดูถูกดูแคลนดา่าทอไรก็แล้วแต่นะกับการเวลาเรื่องเวลานะนั่นนะถือเป็นความผิดร้ายแรงแล้วเหมือนกับหรือเท่ากับอาดันลอเขาทำร้ายอัลอ่ะเอาใครทำร้ายอาลอได้มั้งทำร้ายได้ไหมเอามีดไปฟันเอาขวานไปฟาดเปล่าทำร้ายไม่ได้ทำร้ายแบบนั้นแต่ทำร้ายด้วยวาจาทำร้ายพระองค์ด้วยมีวาจาคือหมิ่นประมาท มินประมาทแปลว่าอะไรมินประมาทมินประวาติว่าการใช้คําพูดในลักษณะที่ท no right? right? ําให้เกิดความเสียหายอับอายหรือเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นภัยนะเป็นภัยกับบุคคลคนนั้นนะเนี่ยคนคนนี้มันเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนี้มันโกงเขามันอะไรครับสมมุติอย่างเงี้ยนะเนี่ยคนนี้มันโกงมรดกเขาคนนี้มันโกงบริษัทการพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงและทําให้เกิดความเสียหายกับเกียรติประวัติของเขาถือเป็นการหมิ่นประมาทแล้วมิ่นด้วยอะไรมิ่นด้วยวาจา บางคนหมิ่นด้วยโฆษณาหมิ่นด้วยนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่แต่ตวเนี้หมิ่นด้วยด้วยวาจาเนี่ยทำร้ายอัลลอฮ์ทำร้ายตรงนี้อ้าววก็นุลอฮิตาอลาหลักฐานแรกๆเลยที่บอกว่าใครด่าเวลาด่ามักลูกของอัลลอฮ์ที่เป็นเอกสิทธิ์อภิสิทธิ์ของอัลลอฮ์นั่นเท่ากับเขาเป็นคนที่จับจ้วงอัลลอฮ์สุบฮานตัลลานะครับนะครับอัลลอฮ์ว,ว่าอย่างไงอัลลอฮ์บอกว่าวกอลูมาฮียอิลลาฮ a ยาตุนัดดุนยา นามูตุวานะฮยาว่ามายุหลิกุนาอิลลาดดารุอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับวะกัลูมหายอิลลาฮียาตุนัดดุนยานามูตุวานะฮยาว่ามายุหลิกุนาอิลลาดดารุเพวกเขาเหล่านั้นมักจะพูดกันว่ามักจะพูดกันว่ามหายอิลลาฮียาตุนัดดุนยาแท้จริงวันเวลาที่มันผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันผ่านไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยนะครับ ไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอะไรหรอกอิลลายาตุนัดดุนยามันก็คือช่วงหนึ่งของชีวิตเราในดุนยานี้แหละนะมูต ah ัวนะยาเดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวเราก็เป็นเดี๋ยวเราก็เป็นเดี๋ยวเราก็ตายอยู่แค่นี้แหละนะครับวะมายุฮ uh ุลิกุนาอิลัดดะรและไม่มีอะไรทําให้เราตายได้นอกจากการเวลาเท่านั้นอ่าพี่น้องเข้าใจยังไงครับที่มันพูดแบบเนี้ย ทำไมอเล์บอกเอาคําพูดนี้อเล์เอาเอาคำพูดนี้ยมาพูดในอัลกุรอานในลักษณะเป็นการตําหนิและประนามคําพูดของพวกกูฟาดมักา์กูฟาดมักา์บอกว่าอยู่ไปวันวันเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็ตายออันนี้เป็นศาสนาธรรมไหมเป็นแล้วก็ตายบางวันว่าจริงไหมเออทำไมาพูดเราเป็นแล้วเราไม่ตายอยอย่างนี้สิไอ้นี่ไอ้นี่อยู่ยงคงกระพันไปอมาตะไอ้นี่ทะลึง แล้วที่มันพูดเป็นแล้วก็ตายตายแล้วก็ฟื้นมันก็พูดถูกแต่มันผิดตรงไหนวามายูฮุลิกูนาอิลัดดารุไม่มีอะไรทําให้เราตายได้นอกจากอัดดารุดารุารเมื่อกี้เราบอกแลแ้วแปลว่าเวลาที่มันหมดไปหมดไปวันวันหนึ่งพอหมดอายุไขก็ตายอันนี้เป็นศัจธรรมแต่เป็นศัจธรรมที่เป็นหุกกมอาดีเป็นหุกกมอะไรครับหุกกมอาดี ็คือว่ากันไปตามปกติวิสัยทั่วไปว่านะที่เราที่เราตายก็เพราะเพราะอะไรเพราะมันหมดหมดวาระหมดอายุแต่จริงๆแล้วผู้ที่ให้เป็นให้ตายคือใครคืออัลลอฮ์สุบฮานุตะลาเพราะอากีดะในในส่วนของกิตาของของ,ของการตาเตหิตในประเภทเตหิตเราเรียกเตหิตรูบูบิยาการเชื่อและการศรัทธาว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาผู้ทรงผู้ทรงเบ็ดเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยให้มีชีวิตก็อัลลอ ให้ตายก็อัลลอฮ์ให้มีดสกีก็อัลลอฮ์ให้เื่อนขึนชีพก็อัลลอฮ์งั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องจบที่อัลลอฮ์อย่างเดียวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไปจบที่ที่การเวลาแสดงว่าเรายกอำนาจบทบาทตรงนี้ให้เป็นเรื่องของใครของอัลลอฮ์เหมือนกับอัลลอฮ์ไม่มีน้ำยาหรอกที่ตายทุกวันนี้ใครตายที่ทําให้ตายเนี่ยเป็นเพราะอะไรฮะบารีมเป็นอะไรตายสมมุติฮะ เป็นลมก็สบายสิเอาอย่างอื่นหน่อยเอาอย่างอื่นนอนนอนแบนแต่เลยผีกระสือเนี่ยผีปอบอยิ่งถ้าเราเอาความเชื่อมาเกี่ยวข้องหรือใช่ไหมแล้วเชื่อผิดผิด,ผดถูกถูก,ถกมันก็กลายเป็นการหมิ่นอัลลอฮฺสุบาอัตาลาทาั้งทั้งที่เราต้องเชื่อว่าที่เขาตายเนี่ยอัลลอฮฺเป็นผู้ประสงค์ให้ตายไม่ใช่ผีกระสือใช่ไหม แต่อย่างบางคนเนี่ยทารุพูดตามผูกมอาดีมันก็โอเคปรเรียนเป็นอะไรตายเนี่ยไปรเรียนไปอยู่โรงพยาบาลเ,เป็นอะไรตายอ๋อไม่สบายเป็นมะเร็งเป็นนุ่นเป็นนี่อะไรก็แล้วแต่รักษาเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหรือโดนอุบัติเหตุรถชนนะรถทับอะไรก็แล้วแต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวอาว้าวไปอันนี้ผู้กรมอาดีเหมือนกับที่หมอเขาบันทึกลงในในมรณะบัตรนะน่ะอ้าวคนคนนี้เป็นอะไรเป็นเป็นโควิด นะคนคนนี้ระบบทางเดินใายใจล้มเหลวระบบหัวใจล้มเหลวอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคหมอเขาระบุนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ตายแต่ผู้ที่ทําให้ตายคืออัลลอฮ์แต่กลายเป็นว่าแทนที่เราจะนึกถึงผู้ทําให้ตายแต่เราก็เป็นนึกถึงสาเหตุที่ทําให้ตายอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างสาเหตุแสดงว่าเราเราข้ามใครข้ามหัวเราสุบฮานหัวตาลา เหมือนกับว่าที่ตายเนี่ยไม่เกี่ยวกับอะไรหรอกอะไ์ไม่มีน้ํายาทาหรอกนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกอยู่ไปวันๆหนึ่งนะครับเดี๋ยวถึงเวลามันก็ตายอันนี้ก็ได้นะเดี๋ยวถึงเวลามันก็ตายอิงใช่ถึงเวลามันก็ตายแต่ใครเป็นผู้ให้ตายอะ่ะเหมือนกับที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังอยู่บ่อยๆออนะที่ว่านาบีบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะแสดงนะถึงความอีหมานที่อ่อนแอมากๆเลยก็คือ เราได้แต่พูดถึงความดีความชอบของคนอื่นแต่ไม่เคยพูดถึงบุญคุณของอลัลลอฮ์นบีนบีนะสอนให้เราขอบคุณเขาสอนให้เราชื่นชมครับแต่นบีก็บอกว่าถ้าไปพูดถึงแต่เขาแต่เขาแต่เขา,แ,เขาแล้วลืมถึงอลัลลอฮ์เลยอีหมานกลายเป็นอิหมานอ่อนอ้าวนบีบอกใครเอาของมาให้เราให้เราขอบคุณยอย่างน้อยๆอย่าจากกันล้อสอนเราให้เราพูดแบบเนี้แต่พอเราพูดเยอะแล้วก็ลืมพูดถึงอลัลลอฮ์กลายเป็น กลายเป็นลึกไม่มีอีมานเลยหรืออีมานอ่อนเลยใช่ไหมฉะนั้นถ้าถ้าเราไม่รู้จักบริหารไอ้ไอความต่างตัวนี้นให้มันถูกต้องนี่ไอ้คำพูดแบบนี้ใช้ในโอกาสแบบนี้คาพูดแบบนี้ใช้ในโอกาสแบบนี้กับอัลลอฮ์จะพูดยังไงกับมนุษย์จะพูดยังไงมันกลายเป็นทําให้อกีจิดาของเราเสียหายได้นะเสียหายได้เลยเอา้าวตกลงแล้วอย,อยู่อยู่ไปเถอะเดี๋ยวก็ตายเองแหละอะไรอย่างเงี้ยอันที่กุูหมานว่าเนี่ยโอเคแล้วนะครับนะอันนี้เท่ากับอัลลอฮ์ตํานี้แล้ว ตำหนิคนที่ไปบอกว่าที่เราตายเนี่ยเพราะเวลาทําให้เราตายแต่ผู้ที่ทําให้ตายจริงๆคืออัลลอฮฺสุบะฮานะฮูตะลานะครับเป็นการหมิ่นประมาทต่ออัลลอฮ์ด้วยอัฟิสซฮีฮิอันอับีฮูไรระต์รอฎิยัลลอฮุอันฮุและในบันทึกซียีนะครับรายงานจากท่านอับีฮูไรระห์รอฎิยัลลอฮุตะลาอันฮุอันในนบีซือลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับรายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดซือลลัลลอฮุวะสัลลัม ฮะดิสบทนี้เป็นฮะดิกุดซีนบีบอกเองว่าอัลลอฮ์เป็นผู้พูดอัลลอฮ์ทรงมีรับสัง่งแสดงว่านาบีรับรีวิยะรับรายงานนี้ข้อความนี้จากอัลลอฮ์โดยตรงโดยไม่ผ่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามดังนั้นอันนี้จึงมีฮุกคมเป็นฮะดีษกุดซีฮะดีษกุดซีนบีบอกอัลลอฮ์ว่าแล้วเอานาบีนบีก็เอากำพูดที่อัลลอฮ์เนี่ยมาถ่ายทอดให้สหาบบ้์โดยตรงเลย แต่ถ้าเป็นกุรานยิบรีในิสลามจะต้องไปเข้าเฝ้ารับรับคำพูดคำกะลิมาเนนะกะลามเนี่ยนะครับลงมาแล้วก็เอามาบอกให้นบีว่ามุฮัมมัดอัลลอฮ์ว่าไว้แบบนี้เราสั่งมาอย่างนี้อย่างน,างนี้อันนี้เป็นเป็นกุรานมาต่างกันตรงนี้นะฮะดิษนี้เป็นฮะดิษคูดซีนบีบอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้รับสั่งว่ายูรีนีอิบนูอาดัมยูรีนีอิบนูอาดัม เมื่อก,กี้เราแลปลว่าอาดาใช่ไหมแปลว่าทําอันตรายยุรีก็แปลว่าทําอันตรายเหมือนกันยุรีนีอิบนุอาดัมลูกหลานของอาดัมหมายถึงมนุษย์มนุษย์นะนะมนุษย์ตดเหม็นมนุษย์ขี้เหม็นนี่แหละยุรีนีทำร้ายฉันทำร้ายฉันนะทำร้ายด้วยวาจาในที่ก็คือหมิ่นประมาทต่อฉันยะสุบุด,ดารอททำร้ายฉันตรงไหนตรงที่เขาด่าทอการเวลา นาดาทอกันเวลาว่าอนัดดารุเรานี่แหละเป็นเป็นอะไรเป็นผู้สร้างการเวลาอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นการเวลานะอัลลอฮ์อันาแปลว่าฉันแปลว่าเราแปลว่าอัลลอฮ์อะดารุแปลว่าการเวลาไม่ได้แปลว่าเราคือการเวลาอัลลอฮ์ไม่ใช่การเวลาแต่แปลว่าอัลลอฮ์คือผู้สร้างการเวลานะครับอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างการเวลา อุกอลลิบุลไลละวัน,นหฮารและเรานี่แหละฉันนี่แหละข้านี่แหละที่เป็นผู้ทําให้กลางวันสลับกับกลางคืนมีกลางวันแล้วก็มีกลางคืนพอหมดกลางคืนก็เปลี่ยนเป็นกลางวันผู้ที่ทําให้เกิดปรากฏการตัวนี้ที่เรียกว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติคืออัลลอฮฺซุบะฮาอัะมลาฉะนั้นเวลาใครว่าว่าเรื่องธรรมชาติว่าเรื่องเวลาว่าเรื่องฝนฟ้าอะไรก็แล้วแต่ ที่ว่าทั้งหมดเนี่ยโดนใครโดนอันลลอฮ์สู่ไปหาตลาดทั้งหมดเลยเพราะผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆโดยพระประสงค์ของพระองค์เป็นกรณีกิจของอัลลอฮ์คือคือใครคืออัลลอฮ์ใช่ครับใช่ครับจะมีบางคนพูดว่าโอ้ฝนไม่น่าตกเลยวันนี้ไป,ไปตกน่าจะไปตกที่อื่นไปตกแถวนี้ทําไมเพราะว่าที่นี่กําลังมีงานอะไรเงี้ย เป็นการแบบน ah, ี้ปการว่ารอหรือเปล่าก็เหมือนจะว่าแหละเนี่ยแต่ก็ดูเจตนาด้วยนะเขาบอกว่าไม่น่าตกเนี่ยเป็นความประสงค์เป็นความปรารถนาความต้องการของเขามันไม่ถึงกับเป็นการด่านะจริงฝนน่าจะไปตกตรงอื่นนะสมมติผมพูดเยงี้วันนี้ยังไม่น่าตกก็น่าจะตกวันอื่นนะยังไม่อันนี้คืออรอดาความต้องการความอยากแต่ถ้าบอกว่าไม่รู้จะตกทําตะวักกะบวยอะไรที่เป็นแบบเนี้สมมติ มันอยู่ที่ประเภทคําพูดนะ่ะดูดูความรุนแรงด้วยนะความปรารถนาความต้องการตกไม่รู้เรื่องรู้ราวอะอย่างนี้เป็นการว่าเป็นการตํำนี้อยู่อยู่ที่อยู่ที่ความรความรุนแรงก็แล้วกันนะครับว่ามันจะถึงกับเป็นดา่าเป็นการตําำนี้อะไรก็แล้วแล้วแต่ดูดูบริบทไปก็แล้วกันนะครับอ่ะอ่ะอัะเรา,าบอกอลัลเาบอกนะลูกหลานของอาดัมเนี่ยมันทำ้ายชัน คำว่าทาร้ายในที่นี้หมายถึงหมิ่นประมาทชั้นนะคำพูดของเขาเป็นการหมิ่นเกียรติต่อชั้นคําพูดของเขาเป็นการให้ร้ายต่อชั้นคําพูดของเขาเป็นทําให้ชั้นเสียศักดิ์ศรีความเป็นพระเจ้าไปเลยนะครับพอไปพูดแบบนี้เหมือนกับพระเจ้าไม่น่าเคารพพระเจ้าไม่ไม่น่านับถืองั้นคําพูดพวกนี้จริงถือเป็นอะไรเป็นการหมิ่นประมาทเป็นการทําร้ายต่อเราสุบหานะหุวตาละอา้าวอีกครั้งหนึง่ง ยาสุบุตดารอที่อัลลอฮ์บอกว่าเราไปทํำร้ายพงมินประมาทพงเพราะเราไม่ไดดาอัลลอฮ์เลยมีใครดาร่าเราไหมมีไหมครับฮะอ่ะอย่างสมมุติเนี่ยสมมุตินายกนายกเขาจะทำอะไรเขาจะทําอะไรตรงนี้ดีลหละทําสะพานกันนะทำสะพานข้ามแม่น้ําทําสะพานข้มามแม่น้ามผมไม่ผมผมไม่ได้ว่านายกแต่ผมว่าโครงการของนายก โครงการนี้มันมาสร้างบานไอสั่งสะพานข่อมบ้านเขาหรือบ้านเขาเนี่ยผมว่าโครงการตัวเนี้ยแต่มันไปกระเทือนใครกระเทือนนายกโครงการของนายกใช่ไหมแต่ทำไมว่าไอ้นายกเลยล่ะอันนี้ว่านายกโดยตรงมีใครว่าไหมไม่มีเหมือนกับอัลลอฮ์หนมีใครว่าอัลลอฮ์ไหมมีไหมครับเคยดินไม่ใครว่าอัลลอฮ์ไม่มีแต่ทุกคนว่าละพาดพิงไปถึงอัลลอฮ์มันก็เลยกลายเป็นว่าอัลลอฮ์ อ้าวนะครับยศุบุดดาเราเป็นเพราะเขามาดา่าทอมาบริพาทการเวลาไม่รู้เรือไงอนัตตารุเพราะเราเป็นผู้สร้างการเวลาขึ้นมาเราเป็นผู้มีเนร,นรมิตให้มีกลางวันให้มีกลางคืนให้มีเช้ามีบ่ายมีเย็นมีมืดมีค่ำเนี่ยให้มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยเราทั้งหมดเลยเป็นผู้ทํางั้นเวลามันมาว่ามัน,ม,นมันมาว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือว่าเราโดยตรงแหละเข้าใจแล้วนะเหมือนกับเราทํากับข้าว ละสิ้นอดเย็นเนี่ยละสิ้นอดเย็นเนี่ยไข่ทากับข้าวสมมติแดกไม่ได้เลยองี้แค่แดกไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหไข่มันว่าว่าอยากจะรู้ไหมโมโหไหมสมมติไข่สมมติเราเราเป็นคนเป็นพ่อครัวแล้วมันบอกกินไม่ได้เลยกับข้าววันเนี้เจ็บใจไหมฮะเจ็บใจไหมบางแว่นมางแว่นทํากับข้าวมาตากชิมไปคาโอ้ปวดหลังเป็นอะไร โคตรเค็มเลยลงไตเลยกับเบื้งแว่นทำมานะอ้าวปร,รียมทำทองหยอดทำอะไรทำทำหลอดช่องมาทำแกงดีกว่าทำแกงแกงมาพอผมชิมบอกเรียกเอาน้ำแข็งล่ะน้ำแข็งมาใส่หน่อยหวานอย่างกับบูบอยฮะเนี่ยเวลาปะเรียมได้ยินเป็นไงแหมมันว่า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 ,วาเลอะเกินปะเรียมกดผมไม่ได้ว่าปะเรียมแต่ผมว่าอะไร ว่าแกงผมว่าขนมแต่ใครเจ็บใจคนทำคนคนที่เขาฝีมือเขาแสดงฝีมือนี่เขาเจ็บใจอ้าวแล้วเนี่ยใครเป็นผู้สร้างกลางคืนสร้างกลางวันใครเป็นผู้สร้างตะวันสร้างเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยอ่าใช่ไหมครับนั้นคําพูดที่ว่ามันจะหนักจะเบาเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่บริบทของมันเราพูดลักษณะที่เป็นการหมิ่นประมาทเลยหรือเปล่าตําหนิติเตียนเลยหรือเปล่าด่าทอเลยหรือเปล่า ถ้าอย่างที่ว่าแม้ยังไม่น่าตกเลยนะวันนี้ไม่น่าตกนะมันก็ดูเหมือนกับจะเป็นการไม่ครับไม่เต็มใจไม่ยินดีแหละแต่มันไม่ถึงกับเป็นการด่าไม่ใช่ด่าไมันไม่ใช่ด่าแต่เป็นการแสดงถึงความรู้สึกว่ายังเราในความรู้สึกเรายังไม่อยากให้ตกอ้าวแล้วจะทําให้ถูกจําไงถ้าเราไม่อยากให้ตกก็ขอดูอาการรอเซลล์รอวันนี้บ่าวไม่อยากให้ตกเลยอันนี้ถูกไหมถูกแต่ถ้าเราไม่ขอกับรอแต่ไปบนกับคนอื่น แสดงว่าเอาเรื่องของอัลลอฮ์ที่เราไม่พอใจเนี่ยไปฟ้องไปฟ้องคนอื่นเข้าใจนะต่างกันยังต่างแต่ถ้าเราถึงขั้นด่าเลยล่ะอืมไอ้ฝนบ้าสมมุติอย่างเงี้ยฝนตกลงมาไอ้ฝนบ้าไอ้อะไรก็ว่ามันไปอย่างเงี้ยที่เราว่าฝนบ้านเราว่าใครบ้าด้วยว่าอัลลอฮ์เข้าใจแล้วนะงั้นอัลลอฮ์จึงบอกนบีจึงบอกว่าอัลลอฮ์สั่งลงมาเลยใครพูดแบบเนี้ยนั่นเท่ากับเขา ดาอัลลอฮ์มินประมาทอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตอาลาคนแล้วคนที่นะครับมิ่นประมาทแบบนี้เป็นเป็นอะไรครับเป็นมุรตัดนะเป็นมุรตัดวาฟีร <Mario> ีวายาตินในอีกรีวายะหนึ่งในอีกรายงานหนึ่งนะครับบอกว่าลาตะสุบบุดดะฮะรอฟะอินนัลลอฮะฮุวดะฮ์รรลาตะสุบบุอัดดะฮะรอลาแปลว่าอะไรนะลาเคยบอกไปลวลาแปลว่าลาแปลว่าอะไรเอ่ย ฮะนาบอกแล้วยังไม่จำถ้าเป็นที่โรงเรียนเนี่ยผมให้เขกพื้นเขกโตแล้วเนี่ยตอบผิดครั้งที่หนึ่งสามทีนะถ้าเป็นที่โรงเรียนน,ยนะนะอ้าวบิลนันลาแปลว่าอะไรพอบิลันตอบไม่ได้อาบิลันสามทีพอคนต่อไปครูสมานลาแปลว่าคารูสมานตอบไม่ได้จะเป็นเท่าไหร่สี่ทีห้าทีเรื่อยไปจนกระทั่งคนสุดท้ายเลยอ่ลาแปลว่าอะไรเอ่ย อ้าวประเลียมประเลียมสี่ทีนะจะเลียมจำไม่ได้แล้วอ้าวขายนี่นะลืมคำเดียวลืมไปแล้วบ้งอลาแปลว่าฮะยามาฉาล่ะสังเกตนะสังเกตวิธีสังเกตเดี๋ยวตั้งงให้คุูนายสอนลานะสังเกตง,ง่ายๆเลยอันนี้เบื้องต้นเป็นเบสิกเลย คำว่าลาเนี่ยแปลว่าไม่ก็ได้แปลว่าอย่าก็ได้ใช่ไหมครับถ้าไม่คือการปฏิเสธแต่ถ้าอย่าเป็นการปรามเป็นการห้ามสังเกตวิธีสังเกตคือจะแปลอะไรดีถ้าคำว่าลาเนี่ยอยู่หน้าคำศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มของคำคำนามคำนามนะล้วก็แปลว่าไม่เราจะแปลว่าไม่ไม่นั่นไม่นี่แล้วก็วแล้วแต่แต่ถ้าคำว่าลาเนะี่ยไปอยู่หน้าคำที่อยู่ในหมวดคำกิริยานะคำนั้นก็จะแปลว่า อย่าทำลาตะกุลอย่ากินลาตะลาอะไรก็ว่าไปลาตะทับอย่าอย่าไปลาตะครุจอย่าออกไปมันจะแปลเป็นอย่าย่ายาทั้งหมดเลยอ่าแล้วตัวนี้ลาตะซุบบูตะซุบบูนี่เป็นคำหมดกิริยาอ่าแปลว่าพวกหลายยายาดาซับบายะซุบบูนี่แปลว่าด่านะด่าตะซุบบูพวกท่านทั้งหลายด่าพอเอาลาไปใส่ปุ๊บจะกลายเป็นต่อไปนี้พวกท่านทั้งหลายยา อย่าด่าอย่าท้ออย่าตำหนิติเตียนอย่าบริพาทอดด่าราอด่าไรเอ่ยด่าการเวลาอ้าวด่ายังไงลองนึกสิเราช่วยกันนึกคำด่าสิแหมนึกนึกยากเหลือเกินนะด่าเนี่ยฮะธรรมดาด่านี่ไม่ต้องไม่ต้องสอนนะมีหลักสูตรไหมหลักสูตรด่าเคยเรียนไหมคนที่ด่าเก่งๆเนี่ยมีไหมครับไม่มีนะ มีชั่วโมงกับไปเรียนพิเศษสักคอร์สนึงสำหรับเรื่องด่าโดยตรงเลยมีไหมไม่มีอ่ะมีใครใครเคยเขียนหนังสือหนังสือเรื่องดา่ารวมคําสับดา่าใช่ไหมเราใช่ไหมครับด่าเนี่ยนึกนึกแป๊บเดียวนึกออกหมดแหลอะอ่ลองนึกสิด่าเวลาดา่ายังไงอะไรนะชา้าจริงๆเว้ยอ่ชาช้าจริงๆเว้ยอืมอ่อ อมีอะไรอีกอะไรนะประเนยมแถวๆแ,แล้วตัวอย่างนั้นได้เยอะแยะเลยที่เราเคยพูดในชีวิตประจำวันซึ่งเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นการหมิ่นประมาทต่อเราสุบฮหานะหัวตละลาแต่พอเราพิจารณาในเชิงลึกแล้วจริงๆแล้วนี่แหละคือการลามปามใคร ลามปามอัลลอฮุบฮาหนับหัวจาลาเลยใช่ไหมครับอเมื่อ,อกี้ครูสมานบอกว่าอะไรนะลืมไปละโอ้แม่งมั้งด้วยนะโอ้โหนี่แสดงว่าดาจริงเลยแม่งมั้ง <laughs> อะนะอะไรว่ามืดซะละอะอะไรว่ามืดเร็วเหลือเกินนี่แสดงว่านี่เรกากำลังตันนี้อยู่ซึ่งผู้ที่ให้มืดคือ อัลเราสุบ่าวตะลาซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นปรากฏการธรรมชาติใช่ไหมครับช่วงที่โลกมันหมุนไปใช่ไหมหมุนรอบตัวมันก็เดี๋ยวมืดเดี๋ยวคำ่ำแล้วมันก็24่ชั่วโมงปกติทุกวันนั่นแหละแต่เป็นเพราะเราไม่สบอารมณ์มันนี้ใช่ไมครับไม่สบอารมณ์เราก็เลยด่า ah รู้จะมืดทำอะไรชม่ว่าตากผ้าอยู่จะรีบมืดไปไหนอ่านี่อันนี้ชัดเลยไม่รู้จะรีบมืดไปไหนอะ,อะไรอีกแดดไม่ออกก็ว่าหรือ เราอยากจะอยากจะไม่มีแดดอยากจะอยู่ในร่มเอาแดดออกแล้วก็ว่าฝนตกคนก็แช่งอะไรนะฝนแรงคนก็ดา่าเนี่ยนี่แหละนะอันนี้คือธรรมชาติที่ที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเราแต่เวลาเราพูดจริงๆแล้วมันคือการพาดพิงและหมิ่นประมาทออัลลอฮฺซุบฮานะหูวะจาลลา นะครับนบีบอกว่าลาตะสุบุตรดารอต่อไปนี้เพราะหลายยาดาเรื่องเวลาเป็นอันขาดเลยและคำว่าเวลาในที่นี้ให้รวมถึงธรรมชาติอื่นๆด้วยเหตุการณ์ต่างๆปรากฏการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยเรื่องแดดเรื่องฝนเรื่องฟ้าเรื่องลมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องฟะอินนัลลอฮะุวดดารุเพราะจริงๆแล้วอลัลลอฮ์คืออัดดารุแปลว่าผู้สร้างการเวลาและความเปลี่ยนแปลงที่เป็นปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับอ้าว หมดแล้วจบเรื่องเอาเรื่องอื่นต่ออีกไหมนะเดินบทเดินเรียนเรียนให้เยอะเลยนะเราก็ไม่ได้มีเบรกด้วยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกใช่ครับ,ถ,รบถ้าเราบ่นว่าอย่างงี้ได้ไหมฮะโอ้โหวันนี้ร้อนจังเลยโอ้โหไม่น่าร้อนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะนั่นะแล้วก็ไม่ใช่ว่าม่ได้บ่นได้นะไม่ใช่นะเป็นการบน่นการแสดงถึงความไม่เต็มใจไม่ยินดีนะอัลฮัมดุริล่าถ้าถ้าเราพูดแบบนี้มันจะกลายเป็นกุศล แต่พอเราพูดแบบนั้นมันกลายเป็นอกุศลขึ้นมาทันทีและแทนที่จะได้เป็นผลละบุญก็ไม่ได้ผลละบุญแล้วก็แสดงถึงความไม่พอใจฮึฮะวอยวายโวยแม่งอะไรแบบที่ที่ยกตัวอย่างมิสกุลนีอันนี้เป็นการตัขขดซักคุก็คือแสดงถึงอารมณ์ที่เกลี้ยกล่อมออกมางั้นอารมณ์ที่เกลี้ยกล่อมก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งคําพูดคําจาที่ไม่เป็นการให้เกยียรติต่ออัลละห์ก็เป็นอีกความผิดหนึ่งงั้นก็เลยเกิดเป็นหลายคดีในในเหตุการณ์เดียวนะแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนคําพูดใหม่ อัลษัานโมรีล่ะวันนี้ไม่ร้อนเหมือนเมื่อวานนะร้อนแต่ว่าก็ดีกว่าเมื่อวานมันจา,จากที่จะบาปจากที่จะเป็นอกุศลกลายมาเป็นเป็นความดีขึ้นมาเลยกลายเป็นผลลบุญขึ้นมาอัลฮัมนุมิลลห์ไม่ซาอุดีร้อนกว่านี้อีกใช่ไหมเเราร้อนแต่ว่ายังน้อยกว่าซาอุดีนะร้อนไหมเราก็ร้อนแต่น้อยกว่าออน้อยกว่าซาอุดีซาอุดีนี่เขาร้อนนี่ร้อนตอนนี้นี่กลางวันนี่ร้อนจนกระทั่งแบบแสบอะ่ะ แสบเลยนะแต่พอกลางคืนก็หนาวจนในนันเลยนะครับเอาต่ออีกสัเรื่องหนึ่งไหมเรื่องสันส้นๆนะต่ออีกเรื่องหนึ่งหน้าที่เท่าไร่ล่ะเมื่อกี้253อบทเรียนต่อไปลองช่วยกันดูสิครับหน้าที่เท่าไรรหร่ 26, 26 2 6หกส2บอ่ะเปิดหน้า262 บาบอัตสัมมีบิกอดิลกุวะนะวิฮาอเอาเรื่องนี้เมื่อกี้บาบุนบอกแล้วบาบุนแปลว่าบาบุนแปลว่าบางอดนานไม่ได้เดี๋ยวให้ยืนนะวันนี้บาบุนแปลว่าบทหรือเรื่องเดิมทีบาบุนแปลว่าประตูแต่ในทีนี้จะแปลว่าบทหรือเรื่องอัอตสัมมีัสม,มีแปลว่าเรียกชื่อตั้งชื่อ นะเรียกชื่ออิสมุนแปลว่าชื่ออิสมุนแปลว่าชื่อสัมมาตั้งชื่อแต่สมมีแปลว่าเรียกชื่อตัวเองเรียกชื่อตัวเองตั้งชื่อตัวเองบีกอดิลกูดอบีแปลว่าด้วยหรือกับอะไรก็แล้วแต่นะกอดีคดิง้นกอดีกอดีโต๊กกอดีกอดีแปลว่าผู้พิพากษานะผู้พิพากษานะครับ ะกอดีแปว่าผู้พิพากษาหนึ่งคนอันกูดอเป็นคำประหูพจน์แปลว่าผู้พิพากษาหลายๆคนตรงนี้เราจะแปลเป็นเป็นประโยครวมกันว่าบทนี้จะบรรยายเรื่องผู้กรมการเรียกชื่อตั้งชื่อใส่ยศใส่ตำแหน่งของตัวเองว่ากอดิลกูดอแปลว่าผู้พิพากษาผู้พิพากษาอีกชั้นหนึ่งอีก เราเองก็เป็นศารและเป็นเป็นอะไรเป็นผู้พิพากษาอยู่แล้วแต่เราเองยังต้องโดนคนอื่นพิพากษาแสดงว่าเรายังอะไรยังกระจอกอยู่เข้าใจไหมธรรมดาลัทผู้พิพากษาก็เกตดเดียวกันหมดเลยระดับเดียวกันหมดเลยแต่พอเราได้เป็นผู้พิพากษาสมมติเนี่ยเราพอเนี่ยเป็นผู้พิพากษาทั้งหมดเลยพอเราเป็นประธานคณะผู้พิพากษาเกตเราดีขึ้นไหมโอ้ อนี่เป็นระดับประธานแสดงว่าต้องเหนือกว่าผู้พิพากษาธรรมดานี่แค่ประธานแต่เราบอกเป็นกอดิลกูดอผู้พิพากษาที่มีสิทธิตัดสินผู้พิพากษาอีกชั้นหนึ่งอีกแสดงว่าเราต้องเหนือกว่าคนอื่นเขานะถ้าเราจะเรียกชื่อและใส่ยศใส่ตำแหน่งให้กับตัวเราเองด้วยคำพิเศษแบบนี้ผู้กรมศาสนาจะว่าอย่างไรอ้าวดูต่อเลยนะ ใน الصحيح อัน أبيه ريرة رضي الله عنه hadis บทนี้เป็น hadis ซีเรายงานจากท่านอบูฮุรยีร่าร์รับย์ ا ل อ ه عنه อันนินาบีสุลตันละล็อห์อะลัยฮุสัลลัมอันแปลว่าอะไรเอ่ยบอกแล้วอันแปลว่าจาก h ะด i ษบทนี้ถ่ายทอดมาจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมกอละกอละแปลว่านบีเป็นคนพูดเองเลยอินน่ะแปลว่าแท้จริงอัคนะแปลว่าต่ำแาม ต่ำซามชั่วช้าเรวซามที่สุดนะน,นะอิสมุนแปลว่าชื่ออินนัคนาอิสมินแท้จริงชื่อที่อะไรหรือนามที่ต่ำซามชั่วช้าที่สุดเลย ah อินดัลลอตที่ไหนอินดาแปลว่าที่อัลลอฮ์นะอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอ่าแปลรวมกันว่าแท้จริงนามชื่อยศอะไรก็แล้วแต่ ที่ถือว่าชั่วช้าต่ำสามที่สุดนะอัลลอฮฺสุบะอัลตลาก,ก็คือรออยูลรุนรอยูลุนแปลว่าเมื่อกี้บอกแล้วรอยูลุนแปลว่าคนคนหนึ่งบุรุษหนึ่งชายหนึ่งตาซัมมาเรียกชื่อตัวเองเรียกตำแหน่งของตัวเองเรียกยศของตัวเองว่ามาลิกันอัมลากมาลิกุนเพราะอะไรมาลิกุนมาลิกุนอ้าใครเคยได้มาลิก มาลิกแปลว่าราชามาลิกาแปลว่าฮะไม่ใช่มาลิกา์มาลิกุนราชาพอมาลิกาใส่ตาเป็นเพศสภาพแสดงความเป็นผู้หญิงจากราชาก็เป็นราชินีมาลิกาอ้าวมาลิกุลอัมลักาามาลิกุนแปลว่าราชาหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งองค์อัมลักแปลว่าราชาหลายองค์ คนคนเนี้ยเขาเป็นราชาของราชาอีกราชา็ก่าสูงที่สุดและเป็นผู้ปกครองสูงสุดในพื้นที่แล้วแต่คนคนเนี้ยเป็นราชาที่ปกครองราชาทั้งหลายใคร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 ,ใครสูงที่สุดฮะคนคนนี้เหมือนกับกอดีที่ไปตัดสินกอดีใช่ไหมครับเราเราจึงบอกว่านะใน h ะด i ษวันนี้บอกว่า การตั้งชื่อเรียกยศเรียกตำแหน่งของตัวเองให้มันพิเศษให้มันมันเวอร์แบบนี้เหมือนกับที่มีบางคนที่เรียกชื่อของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นราชาของราชาระแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นจอมราชันราชาของราชาไม่ใช่ราชาธรรมดาเราเนี่ยมันต้องเป็นจอมเจ้าของราชาเขาอ,อีกระดับนึงแสดงว่าเราอับตัวเราขึ้นมาให้เหนือกว่าราชาท,ทุคนอื่นก็เป็นกันใช่ไหมครับ เราเอาราชามาอยู่ในปกครองขอเราได้เนี่ยแสดงว่าเราเหนือราชาอาลัลลอฮ์บอกถ้าใครเรียกชื่อเรียกยศของตัวเองแบบเนี้ยชั่วช้าที่สุดเลยชั่วช้าที่สุดเลยลามาลิกอิลลัลเพราะจริงๆแล้วไม่มีใครทั้งสิน้นที่จะเป็นผู้ปกครองราชาได้นอกจากใครอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์นี่เป็นผู้ปกครองราชาใช่ไหมครับอลัลลอฮ์เป็นเจ้าของราชา ราชามีได้แม้ในดุนยานะมีใครจะเป็นกษัตริย์เป็นราชาเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นไปแต่ผู้ที่เป็นใหญ่เหนือราชาคืออัลลอฮ์งั้นเวลาเรามาเรียกว่าเราเนี่ยปกครองราชาได้แสดงว่าเราเนี่ยอัพตัวเองขึ้นมาเป็นเหมือนกับผู้ปกครองโดยตําแหน่งก็คือ o, o, อัลลอฮ์สุบฮานะตะลาอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ปกครองราชาได้ฉะนั้นการเรียกเรียกยศเรียกตําแหน่งเรียก,ยกชื่อนะครับด้วยลักษณะที่เป็นการอัปเกรดตัวเองขึ้นมา จนกระทั่งมันผิดมนุษย์มานาไปแบบเนี้ยอันนี้เป็นอะไรเป็นสิ่งที่ชั่วช้านะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูนวาตาลามากที่สุดเลยก็เลอยุสฟยานสุฟยานสุฟยานเนี่ยเป็นเป็น,ปนตาบีอินนะครับอธิบายว่าสุฟยานอัสซาลีบอกว่ามิสล ah ah ุชาหันชาชานีกเคือดินไม่ชาพระเจ้าชาชานี่เป็นตำแหน่งแปลว่าราชาเหมือนกันแต่เป็นภาษาเปอร์เซียนะครับในในอียิปต์ก็มีนะ คำคำนี้ก็นิยมใช้ในในอินเดียในแถบแถบทางนู้นนะครับแปลว่าราชาชาหันชาแปลว่าราชาของราชาฉะนั้นวัฒนธรรมการเรียกแบบนี้ในภาษาไทยก็มีในภาษาอื่นก็มีแต่นบีบอกถ้าใครเอามาตั้งชื่อตัวเองเรียกยศเรียกตำแหน่งให้ตัวเองถือว่าชั่วช้าที่สุดเลยเหมือนกับสถ,ส,ถสถาปนาตัวเองเป็นอะไรเป็นเจ้าที่ปกครองมนุษย์ ว่าเป็นมนุษย์เป็นราชาเนี่ว่าสูงที่สุดใน,ในแผ่นดินแล้วเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วแต่นี่ดัน,ดนอะไรปกครองเจ้าแผ่นดินได้อีกอ่ะแสดงว่าตอนเป็นเจ้าอะไลไปเจ้าเป็นเจ้าฟ้าไปแล้วแบบนั้นมีไหมบัณฑรมีมีอินเดียมีที่ประเทศอื่นๆมีในอิรานใะนอะไรที่เป็นภาษาเปอร์เซียเขาใช้คํานี้ทั้งหมดเลยชาหันชานะครับว่าฟีรีวายาตินในอีกสำนวนหนึง่งรีวายาไปว่ารายงานหนึง่งนะครับ อักย่าุรอจุลินอัลลอฮิเยามันเกียมาอักย่ซแปลว่าคนที่จะโดนอัลลอฮ์โกรธพีโรดมากที่สุดเลยวัยุนแปลว่าโกรธแปลว่าพีโรธโกรธแบบโกรธเกียด์นะไม่ใช่โกรธโมโหนะโกรธแบบเกียดนะอักย่าุรอจุลินคนรอยุลเมื่อกี้เราแปลว่าผู้ชายแต่นี้แปลว่าคนก็แล้วกันคนที่อัลลอฮ์จะโกรธและเกียรมากที่สุดเลยเยามันเกียมาในวันไหนวันเกียมา ว่าอัคบัต so ุหูและเป็นคนที่สกปรกอัคบัตนะอัคบัตคุบซุนที่แปลว่าสกปรกขอบาสที่แปลว่าซาตันนะอูอัลลอฮ์ไม่อะไรนะลาข้าของน้ำนะอันว่าไงอ่านว่าอัลลอฮ์ไม่อินนีอูดูบิกะมีนั่นคุบุซีว่าันขอบาอิสนี่แหละตัวนี้แหละนะครับพูดง่ายก็คือชั่วช้าเหมือนซาตันเลยนะว่าก็ลุห์อัชนาญี่นิอตัวคำว่าอัชนาแปลว่า ต่ำที่สุดขอน้าอ้าขอดออ้าขอชออ้าวัดด้าอะะไรวเนี่ยแปลว่าต่ำต่ำต่ำทั้งหมดเลยอัชชะอัคดออัคนะแปลว่าต่ำซามต่ำต่ำต้อยต่ำเตี้ยอะไรก็แล้วแต่ต่ำอย่างเดียวกันแล้วกันนะไม่มีเกียรติเลยนะอันล้์สรุปก็คือบทเรียนวันนี้บทเรียนสุดท้ายเนี่ยสอนให้รู้ว่าแม้กระทั่งการเอ่ยชื่อเรียกชื่อเรียกยศเรียกตำแหน่งที่มันเกินงาม เกินศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่คนคนหนึ่งควรจะเป็นได้ถ้าเรียกจนเวอร์ก็กลายเป็นอัปเกรดตัวเองให้ขึ้นไปในระดับที่เป็นเทพโอ้โหโบางแว่นนี่ขั้นเทพอมีไหมปัญามีไหมบางแว่นนี่ขับรถเซียนเลยขั้นเซียนเซียนก็คือบุคคลซึ่งที่บำเพ็ญบำเพ็ญภาวานาทำตบะอะไรก็แล้วแต่ร้อยปีพันปี ก็จากจากจากคนธรรมดาก็กลายเป็นเซียนอันนี้คือคติธรรมในคําสอนของศาสนาอื่นครับเขาเลยเรียกเซียนยังไม่ยังไม่ใช่เทพเป็นแค่เซียนก็พอไปพเป็นเซียนก็มีฤทธิ์เสกนุ่นได้เสกนี่ได้เรียกฟ้าเรียกฝนได้ฉะนั้นคําพวกนี้มันเป็นคําที่ยืมมาจากคติธรรมความเชื่อของคนอื่นครับโอ้โหบางแว่นนี่ไม่ใช่ธรรมดานะขับรถนี่ขั้นอะไร ขั้นเทพเพราะได้อะไรได้อันนี้อะไรอันนี้แสดงว่าเหนือคนปกติมีไหมเราเคยดีใช่ไหมครับคนนี้ขั้นเทพคนนี้อันนี้ขั้นนั่นขั้นนี้หรือคำที่เราใช้กันในหลายๆวงการในหลายๆวงการอ,อย่างสมมติเอาใครดี เอาเอาบางอดนานกันแล้วกันบดบางอดนานเนี่ยเป็นเจ้าวเวหาโอ้โหสุดยอดเลยเจ้าวเวหาสุเบสเป็นเจ้าปัตพีเจ้าสมุทรพรว่ายน้ำเก่งเป็นไงนักกีฬาที่เป็นที่เขาได้แชมป์แชมเปี้ยนกีฬาว่ายน้ำคนนี้เหมือนกับเป็นอะไรนะเจ้าสมุทรพิจพยาเป็นเจ้าสมุทรใช่ปะ คนที่เก่งในวงการไหนก็เขาจะยกให้เป็นเจ้าคุณหมันคดิ่ใช่ไหมคำศัพท์พวกเนี้ยนะครับอ่าววิ่งวิ่งเร็วเจ้าลมกดยกให้เป็นเจ้าไปแล้วแค่วิ่งเร็วชนะคนอื่นน่ะแต่เราไปปุยย์ไปให้เกียรติให้ความสังคัญจนกระทั่งกลายเป็นอะไรเป็นเจ้าอ่ะมีเจ้าอะไรอีกฮะเจ้าพนักงานนะเจ้าเจ้าเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานดูต่ำไปเล้วเจ้าพนักงานเนี่ย อลองนึกมาอดัมมานึกมาเจ้าหนึ่งอดัมฮ<บ>ะเจ้าที่อ่าแม้สมมติอสมมุติม,มึงเซมก็ได้มึงเซมเขา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 อยู่แถวเนี่ยเขาเขาอะไรเขาใหญ่ที่สุดในนี้แหมเป็นเจ้าทีใช่เนี่ยเจ้าพ่ออ้าวเจ้าพ่ออ่าอันนี้เจ้าแม่อ่าเจ้าอะไรอีกอือเจ้าถิ่นเจ้าทินอ่าลองนึกซิบางอาดานาน เจ้านี้เจ้าหนี่ดีกว่เพื่อนเลยเจ้าอะไรอีกเจ้าปัญหาไม่ดีอันนี้เจ้าปัญหาไม่ดีอืมจะใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ก็ยังยังเป็นของเจ้าของเป็นเจ้าของนะแต่บางทีบางคำก็ไม่น่ามาใช้ทั้งทั้งที่มันแสดงถึงความยิ่งใหญ่แล้วแต่ว่าพอความนิยมใช้ มันมันไม่ดีอ,อย่างเจ้าโลกเนี่ยอันอันนี้เป็นเจ้าไม่เป็นเจ้าหรอแต่พอไปบอกสมมติบางแววนเนี่ยบางแหวนี่เป็นเจ้าโลกดีไม่ดีใช่ป่ะอ่ายัางนั้นบางบางรมก็สแสดงแค่เว่อร์ไปในเรื่องการปูยอยกย่อง,องเชิดชูเถิดทุนกันและบางอย่างก็เป็นเจ้าแต่แต่พอเอาเป็นความนิยมใช้มันลักษณะที่มินเกียรติแต่จังไรก็แล้วแต่คําที่เป็นเนี่ยพวกเนี้ยเราอาจจะไม่ได้มีเจตนาอะไรเลย เราต้องการที่จะยกย่องเขาเขาเนี่เป็นนักวิ่งลมกรดเราก็บอกเป็นเจ้าลมกรดอีกคนหนึ่งเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเราก็เป็นเจ้าสมุทรนะใช่ไเ,เจ้านั้นเจ้านี่เจตนาก็คือเพื่อที่จะแสดงว่าเขาคนนี้เป็นแชมป์เก่งที่สุดั่นนั้นแหละแต่ตอนนั้นไม่มีเจตนาเลยแต่พอในมิติทางศาสนาเนี่ยมันสันนิษฐานได้ว่าเป็นเพราะเองเนี่ยใจมันไปที่จะไปชื่นชมเขาไปยกย่องเขาเกินปกติไป เกินวิสัยที่คนธรรมดาเขาจะเป็นกันเองไปยกให้เขาเป็นเจ้ายังั้นการใช้คําว่ารับบุญเนี่ยนะถ,ถึงแม้ว่าจะเป็นพระเจ้ากับมัก้กันนั่นแหละรับรับบุญนี่แปลว่าเจ้าของได้แต่พอเอาไปใช้กับสิ่งอื่นล่ะแสดงแสดง,แสดงถึงฐานะความเป็นใหญ่ของตัวเองด้วยคำคำเนี้ยเดิมทีรับบุญแปลว่าเจ้าของรับบุญไบในทะเบียนบ้านเราเขาจะเขียนรับบุญบไบแปลว่าเจ้าบ้านเจ้าบ้าน แต่พอคําว่าเอาคาว่ารับบุญคําเนี้ยมาใช้สถาปนาตัวเองที่ไม่ได้เป็นแค่เจ้าบ้านเจ้าของบ้านแต่กลายเป็นพระเจ้าเหมือนกับฟิอูนอันนารับบุกุมุลอาลาก็ใช้รับเหมือนกันแหละฉันเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สูงส่งของพวกเจ้าทุกคนเลยมันยกตัวมันเองจากราชาธรรมดาเป็นกษัตริย์ขึ้นเป็นเจ้าเหนือหัวคนอื่นเขาเป็นเจ้าฟ้าเจ้าอะไรไปหมดเลยอ่า แล้วอลัลลอฮ์ก็เอา้าเองเป็นเจ้าใช่ไหมงั้นเวลาวันตายของเองเป็นอะไรฮะยเองอยู่บนปราสาทของเองดีๆนะ่แต่เองสำคัญตนผิดตีเสมออลัลลอฮ์อยากเป็นพระเจ้าของอลัลลอฮ์มันเคยทา้าท้าใครทาา้าอัลลอฮ์ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะขึ้นไปหาอาลัลลอฮ์ให้ได้บบนฟ้ามันสั่งฮามาสั่งเฟโูนสร้างปราสาทสร้างหอคอยให้สูงที่สุดเลยมันจะขึ้นไปดูสิอลัลลอฮ์มีจริงอยู่บนฟ้า ใช่ไหมเนี่ยมันมันอวดดีกับอรร์มันจะขึ้นไปไปได้ไปท้าอรร์บนฟ้าวันตายอรร์มันจมอยู่ใต้ดินเลยจมอยู่ใต้อะไรใต้ทะเลไม่ใช่บนดินนะลงไปอยู่ในน้ําตะจมอยู่ใต้เลนนี่อวดดีกับอรลถอ้าวแล้วคนที่ตั้งชื่อแบบนี้ละ่ละอรร์บอกให้เองตั้งชื่อเองสูงสงสงาแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่สําหรับข้าเองอัคนะแปลว่าชั่วช้าต่ำสา้ที่สุด ชื่อเองจะสูงส่งแต่ตัวตนเองของเองอะไรชื่อองเองเป็นต่ำสุดๆงั้นพอเรา,เอาอบอกต่ำสุดๆถูกหรือผิดละ่ะฮะผิดฮารอมงั้นต่อไปนี้เราจะไม่ตั้งชื่อลูกเราในลักษณะที่มินนะอย่างตอนนั้นเราเคยพูดใช่ไหมไอ้คำว่าใช้คำว่า,วาเทพเามาตั้งชื่อเนี่ยเทพเทพเทพเนี่ยมีอะไรแม่งมีอะไรแม่งเทพ,พบุษอย่างอ่าบางแว่นนี่เป็นเทพปบุรเลยแปลว่า เป็นบุตรของเทพสุเทพนะจย์ชื่อสุเทพสุเทพแปลว่าเทพที่ดีนอะก็ไม่ดีอะไรครับไม่ดีจะไปจะอะไรพรเทพแม่ปะเรียมเนี่ยพรเทพเป็นมาเกิดมาเนี่ยเป็นพระพรของเทพนะอะมีอะไรอีกลองลองนึกซิเทพเทพอะไรมั่งหรือมันจะหมดเวลาแล้วเราจะเงียบกันหมดแล้วเนี่ยมีกรุงเทพอะไรตอนนี้กรุงเทพกรุงเทพแปลว่าเมืองของเทพ กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองของเทพเป็นนครของเทพครับคำพวกนี้อย่างเช่นคำเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช้กันทั่วอ,อันนี้อันนี้เป็นคำอนุโลมใช้เพราะว่าในพระจันอนุก,กรมไม่ได้แปลว่าเจ้านะครับไม่ได้แปลว่าเจ้านะครับนะจออาวาเวแล้วก็ไม่โทรเจ้า <c oughs> <c oughs> นะมันไม่ใช่พระเจ้านะครับ มีอะไรอีกบ้างลองนึกซิคนละเทพเทพธิดาเทพธิดาครับอันนี้เทพพระบุตรอันนี้เทพธิดาเทพอะไรอีกประเรียนลองลองนึกซิคำอื่นที่ไม่ใช่เทพมีคำอะไรบ้างที่มันแสดงถึงการที่เรายกย่องเชิดชูตัวเราด้วยคำศัพท์พวกนี้เมื่อกี้มีคำว่าเซียนมีคำว่าเทพ มีใครนึกคําอะไรออกมัง่งวัยรุ่นมนิสนึกคำหนึ่งคาอะไรมัง่งที่เขาใช้กันอย,อย่างขั้นเทพเนะี่ยเราได้ยินคนนี้ก็ขั้นเทพคนนี้ก็ขั้นเทพอย่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันมีปรากฏการใช่ไหมเลี้ยงลูกเทพอ่ะเ,เลี้ยงลูกเทพเชื่อว่าวิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเป็นเจ้าทีเจ้าท้ายแล้วก็แล้วแต่นะมาสิงสถิตอยู่ในตุ๊กตาใช่ไหมครับเราก็เลี้ยงตุ๊กตาให้เป็นลูกเทพ เอ,เอาเทพเนี่ยมาเลี้ยงเอาไว้ในตุกตาแล้วเราก็เลี้ยงตุกตาเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อไปไหนมาไหนก็ต้องบอกต้องกล่าวต้องมีเลี้ยงมีเส้นสังเวยมีบูชาเห็นไหมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความความเชื่อทั้งหมดเลยอะกีดะมีคําอื่นอีกไหมครับคําว่าพรคําว่าพรศีว่าพรราชพรน,นะแล้วก็อะไรพรๆที่มาจากสิ่งอื่นเนี่ย พรพรพรจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงกับเสียหายแล้วครับเหนะมือนกับเราให้พรกันอันเนี้ยพรก็คือคำวอวยพรนี่แหละมาตั้งชื่ออย่างเงี้ยก็มันอยู่ว่าเราเราจะเอาคำเนี้ยไปใช้ไปใช้กับอะไร่ะสมมติไอค้ครูหมาเนี่ยเป็นพรเทพแปลว่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นจากการวอวยพรของเทพเทพเป็นผู้ในระมิดให้เทพเป็นผู้ให,ผให้พรมาออะอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างอย่างพรสวรรค์นเนี่ยคำเนี้ย ใน,ใ,นในพระจารนุกรมหมายถึงสิ่งที่เป็นความสามารถพิเศษที่คนอื่นไม่มีนะความสามารถพิเศษที่คนอื่นไม่มีหรือทําไม่ได้เหมือนเรานะเราก็เรียกพรสวรรค์แต่ว่าคำคำนี้อนุโลมให้ใช้เพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้หมายถึงว่าสวรรค์เป็นผู้ให้พรแต่ว่าในความรู้สึกของเราในความเข้าใจของเราในบริบทของเราก็คือเป็นความสามารถพิเศษตามพระจารานุกรมระบุเอาไว้นั้นคําหลายๆอย่างคำหลายๆคําที่ ถ้าเราพิจารณาแค่ตัวคําศัพท์อย่างเดียวนะไม่ไม่ถูกแต่พอเราพิจารณาในบริบทความเป็นจริงของเขาแล้วก็อนุโลมให้ใช้เฉยๆแค่อนุโลมนะแต่ว่าถ้าเราเลือกเลือกอย่างอื่นให้สมมติจากพรสวรรคนะ์แปลเอาละให้ความสามารถมันนอะอย่างเงี้ยดีกว่าดีกว่าพรสวรรค์น,คนีครับอย่างอย่างเช่นคําว่าศีวพรเนี่ยเพราะว่าพระศีวเนี่ยเป็นเป็นผู้ให้พรอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลย เราสนนล้อสองสลัมไปเจอชื่อของซอบาบางคนที่มันมินเมหรือแสดงถึงความหมายที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับท่านเราสนนลลอก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้เขาเดียวนั้นเลยนะครับอย่างไปเจออบบฮุยร้อนชื่ออับดุชัมส์อับดุแบนแปลว่าบ่าวชัมซุนแปลว่าดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ <c oughs> นะครับก็ถ้าชื่อนี้ก็แปลว่าอบบฮุยระอเนี่ยเป็นเป็นบุตรของเป็นเป็นเป็นลูกของดวงอาทิตย์เป็นลูกดวงอาทิตย์บ่าวของดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับ,บ ก็เปลี่ยนให้อันตะอ,อับดุลลอบอกกับอบวิรร์ไปลว่าไอ้ไหมอันตะอ,อับดุลรั์มานนายเปลี่ยนใหม่น่าจะอับดุลชัมเป็นอับดุลรั์มานนะะผู้หญิงไปเจอผู้หญิงบางคนชื่อบรับรรอบัเรรอแปลว่าแปลว่าคนที่ทําดีแบบสุดๆเลยนะครับบัตรรอบัตรบิดลนแปลว่าความดีนะบัรรอแปลว่าผู้หญิงที่ทรงคุณธรรมสูงสุดเลยก็กลัวว่าเดี๋ยวชื่อแบบนี้มันจะทําให้ผู้หญิง หมือนกับจะจะจะเหลืองจะอะไรได้ความรู้สึกของเราอะนะกระสุนก็เลยเปลี่ยนเธอชื่อเป็นชื่ออื่นไหมเป็นโซฟิยาไม่เป็นอะไรไม่แบบนั้นกระสุนตั้งชื่อเพื่ออะไรเพื่อให้มันดูดูดูถนอมสักนิดหนึ่งงั้นเราหลายคนอย่างไปอย่างสมมติอย่างบางคำเนี่ยมันไม่ได้แปลอะไรเลยแต่พอไปใช้กับคําอื่นมันมันทำให้จากคําธรรมดากลายเป็นราชาศัพท์ขึ้นมาเป็นราชาศัพท์ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นคําว่าพระพระแปลว่าประเสริฐแปลว่าดี แปลว่าดีเพราะคำว่าพระไปใส่กับอะไรก็แล้วแต่คำนั้นจะเปลี่ยนสถานะจากปกติกลายเป็นดีกว่าดีกว่าดีกว่าในบริบทอื่นๆอายุตัวอย่างเช่นศพศพก็คือคนตายนะซากแต่บอกเป็นพระศพก็แสดงว่าคนตายศพศพเนี่ยไม่ใช่ศพธรรมดาแล้วต้องเป็นศพของของผู้ที่มีวันะที่ต่างต่างจากคนธรรมดา มันก็เลยกลายเป็นไอ้นันไปอดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย,ตย์ไปเรียกพระอาทิตย์อถ้าไม่เราเรียกดวงอาทิตยธรรมดามต้องเรียกเป็นพระเพราะเป็นเทพดวงจันทร์ล่ะพระจันทร์ลองไปดูเรื่องรามเกียรตนิ์เ่ยใช่ไหมครับรามเกียรติ์นะไอไอที ที่อะไรที่ทรงอะไรทรงอะไรีขีด่ดวงอาทิตย์ได้อะไรได้น่ะใครอ่ะมันเป็นเรื่องความเชื่อในตำนานทั้งหเขาก็เลยเอาคําว่าพระเนี่ยไปใส่อมีพระอะไรอย่างไรฮะเนี่ยคำพวกนี้เป็นคําในภาษาอ่าอ,อพระดาวอังคารอ,อพระอังคารพระพุทธ นะอ่าพระพายอรัตพะอัลล้อเหรอได้ไหมไม่ต้องเอามาเหมือนอัลล้อนะเรียกอันล,ล้อของเราเนี่ยอันล,ล้อเนี่ยเป็นคาที่สมบูรณ์ที่สุดเลยไม่ต้องไปใส่พระละนะครับอ่าอ่าพระศาสดาพระคัมภีมันดูดีมันดูมันด,มนดูมันเป็นอีกระดับนึงเลยแต่ว่าพอเอาไปใช้แล้วมันบางบางทีมันดูไม่เหมาะสม นะครับดูไม่เหมาะสมอ่ะไม่มีอะไรละมึนนะครับมีคําถามครย์ครับก็พอดีมีพี่น้องถามมาเนี่ยสองฉบับนี่ตรงกันแต่เป็นฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง mm. อ่าคำถามคําถามเดียวกันก็นกคือลูกของพี่ชายของพ่อของพ่อเราเนี่ยก็คือลูกพี่ลูกน้องสามารถเป็นมหรอมให้กับเราได้หรือไม่อันนี้ทั้งผู้ชายและ ผู้หญิงถามมาคนรต้องกันก็ดีบิสมิลลาฮิลลอ์มาซิญาอิลาอับบีนาหมุฮัมมัดไม่ลูกของลูกผูกผพี่ลูกเรียงพี่เรียงน้องลูกของลุงลูกของอาน,นั่นแหละลูกผู้พี่ลูกผู้น้อยนะครับไม่ใช่มฮ์รมนะครับไม่ใช่มฮ์รมลุงเป็นมฮ์รมอาเป็นมฮ์รมป้าเป็นมฮารอมของหลานหลานชายนะหลานชายเป็นมฮารอมของป้าแต่เป็นลุงก็ เป็นหลานเป็นของหลานสาวอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นมารอมกันได้แต่พอถึงรุ่นลูกแล้วอันนี้เป็นฮาลาเอ็นก็คือฮาลานต่ตอกันไม่ใช่มหารอมต่ตอกันงั้นลูกลูกผู้พี่ลูกผู้น้องแต่งงานกันซอนะแต่งงานกันซะลูกลูกพี่ชายแต่งงานกับลูกน้องสาวอย่างเงี้ยแต่งได้เพราะใช่ไม่ใช่มหารอมต,ต,ต่อกันงั้นพอไม่ใช่มหารอมต่อกันไปฮัดด้วยกันได้ไหมไม่ได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองก็ไม่ได้นะครับอยู่กันลาพังก็ไม่ได้ตอนนี้ไอ้พวกเรา พวกเราก็ไม่มาโตมาเดียกันมันรักกันมันพี่มันน้องมันเป็นไรหรอกมันไม่ปั้มกันหรอกแต่ที่ไหนได้ล่ะมันบาปตั้งกันอยู่เดียกันแล้วไม่ต้องมันไม่ได้ไปบาปตรงปั้มกัน้วนะมันบาปแต่กันมันอยู่เดียกันเล่นกันกอดกันฟัดกันอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี้ยบาปทั้งหมดเลยฉะนั้นคนอาหรับในสังคมอาหรับนะพอเขาออกมาอายุไรเรียกกันเนี่ยเขาจับกินนมเลยจับกินนมเลยให้กลายเป็นพี่น้องทางทางทางการดื่มนมพอเป็นพี่น้องทางการดื่มนม มันก็มีหุวอมเทียบเท่ากับเหมือนกับเป็นมหารมโดยสายเลือดงั้นคนอาหรับนี่เขาเขาจะจับสมมติว่ามันเล่นอยู่ในบ้านบ้านอยู่ติดกันอันนี้ลูกพี่อันนี้ลูกน้องเออเดี๋ยวพอมันโตเป็นหนุ่มเป็นสาวบาปแล้วทำยังไงไม่ห็นบาปตอนเล็กจับหลายบ้านเนี้ไปกินนมบ้านนู้นเอาบ้านนี้ไปกินบ้านนู้นเอาบ้านนู้นมากินบ้านนี้ก็ได้พอโตขึ้นมามันกลายเป็นมหารมโดย,โดยอัตโนมัติแต่มหารมโดยโดยรอดออ่ะไม่ใช่โดยนศยถ้านาศก็คือโดยสายเลือดแต่อันนี้ เป็นมหารอมโดยการดื่มนมก็ตัดปัญหาไปเลยใช่ไหมมันโตขึ้นมามันขึ้นรถไปด้วยกันไปอะไรด้วยกันไปโรงเรียนด้วยกันกลับกลับบ้านด้วยกันเล่นด้วยกันอะไรด้วยกันบาปไหมไม่บาปแล้วแต่ถ้าเป็นบ้านเราล่ะถ้าก็แต่งงานกันไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ได้แต่งเัาสอนมาเขาก็จะไปไปแต่งสกุลอื่นพูดถึงแต่งก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับพระบรมดื่มนมท่านนบีบอกว่ามฮารอมโดยโดยโดยการรออ่ะเนี่ยการการดื่มนมเนี่ย ให้มีหุกกลมเทียบเท่ากับการเป็นมารอมโดยสายเลือดเลย,ยงั้นเวลาเราดื่มนมกับกับผู้หญิงคนนี้เราเป็นพี่น้องกับคนนี้จริงแต่คนนั้นคือแม่ของเราเลยคนนี้คือพ่อของเราเลยมีเทียบมีสักเทียบเท่ากันนะครับไครับเรื่องนี้เรื่องจริงครับคือขนาดที่เราคุย <laughs> มีเรื่องจริง <laughs> มีเรื่องจะเล่าเรื่องจริงด้วย <laughs> คือเป็นเรื่องจริงที่มันไม่น่าเกิดขึ้นนะครับทได้บอกวันเป็นเรื่องจริง ขณะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยกับคุณคนหนึ่งเนี่ยครับเขาบอกผมบอกเขาว่ามีอะไรก็ขออนจอาล้อสิเขาก็บอกแหมเขาเกงจอาล้อเฮ้ยคุณเกงจอดล้อได้ไงเอาล้อบ่อยเราขอเชอล้อจะให้คุณละหมาดวัดกิหนเนี่ยอยากรนะอับดุวยากรนะซีนเฉพาะพระองค์เท่านั้นข้าขอความช่วยเหลือเราทําอย่างนี้แล้วคุณเปรียบเทียบเอาล้อกับมนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์เนี่ยเราเก่งใจกัน เราเราจะจะ,จะไปขอมากมายไม่ได้แต่นี้คุณขอก็เอาล้อขอไปเถอะคุณจะไปเก่งใจเอาล้อไม่ได้คุณใช้คําพูดเนี่ยผมว่ามันหมิ่นนะอะไรอ่ะทิชชู่เช็ดอะไรอ่เรม,มีเช็ดหน้ามาใจครับแล้วก็เขาพูดแบบนี้เขาไปเป,เป,เปเรียบนเทียบเหมือนกับเราเป็นมนุษย์อย่างเงี้ย คือไปเก่งเกงใจเก่งใจอัลลอย์เนี่ยที่จริงคําพูดนี้ไม่ควรที่จะพูดใช่ไหมไม่ควรพูดครับเพราะอัลลอฮ์นะเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้เสมอใช่จริงๆแล้วเหมือนถ้าเราก็พูดเหมือนกับว่าเขายังไม่เข้าใจนะเขายังไม่เข้าใจเพราะว่าอัลลอฮ์สุบฮะฮานุตะลาเนี่ยพระองค์ไม่เหมือนกับเราอยู่แล้วเหมือนกับที่เราแยกติกอดในในพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของพระองค์อัลลอฮ์นะอับบีบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮะฮานะหุตาลายนะครับ พระองค์ไมิได้ทรงห่วงแหนอะไรเลยนะครับยิ่งขอพระองค์จะทรงยิ่งยิ่งประทานให้ยิ่งมอบให้แต่ในขณะที่เราเนี่ยถ้าเรายิ่งขอกันเราก็จะยิ่งรู้สึกห่วงเฮ้ยเมื่อวานก็ให้ไปทิ้งแล้ววันนี้ขออีกแล้วพอขอบ่อยๆซ้ําๆเราก็ไม่อยากให้แต่สําหรับอัลลอฮ์ยิ่งขอพระองค์จะยิ่งทรงอะไรยิ่งทรงพระทานให้ยิ่งยิ่งมอบให้งั้นการที่เราไปไปเข้าใจแบบนั้นว่าถ้าขออัลลอฮ์เก่งใจอัลลอ เราเรู้สึกว่าการเกรงใจนะเป็นเรื่องดีใน,ใน,ในบริบทของเราแต่การไปเกรงใจกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเนี่ยมันใช้ผิดที่ขอไม่ต้องเกรงใจแต่เวลาทําบาปสิทาความผิดยิ่งต้องอะไรต้องเกรงใจอัลลอฮ์ขันครามตอัลลอฮ์สุบฮานะวตาลาฉะนั้นผมว่าเขาใช้ใช,ใช้ใช้บริบทที่ผิดกันงั้นในสถานการณ์ที่เราจะทําความผิดสักอย่างจะนินทาเขาจะทําอะไรเขาเนี่ยเกรงใจอัลลอฮ์สิอัลออลอฮ์เห็นนะอัลลอฮ์รู้นะอัลลอฮ์ได้ยินนะอันนี้ใช้คาว่าเกรงใจได้ เคารพอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์นะครับเกรงอัลลอฮ์ขันครามต่อเราอย่างนี้เกรงใจแต่เวลาดูอาล่ะฮะไม่ต้องเกรงใจอัลลอฮ์บอกให้ขอให้เต็มที่เลยนะครับตุติสุอัลริยมุสซาถึงในกัรนชีริกไาพูดอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ชีริกครับเพราะไม่ได้เอาสิ่งหนึ่งสิใดมาอีเสมออัลลอฮ์สุบฮะนัลลอแต่เป็นการเบ่าความกบอัลลอฮ์เป็นการหมิ่นเกียรติอัลลอฮ์สุบฮานะฮุบตาลาหมิ่นประมาทนะเป็นการหมิ่นประมาทคนละกระทงกัน มีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไ่มครับขออีกข้อเดียวครับถือนบ,บีบอกว่าฮายุอัสวัตเนี่ยปกติแล้วมาเอาลอประทานมาจากสวนสวนรรค์เป็นสีขาวแล้วต่อมาเนื่องจากบาปกรรมขอมมุนย์ที่ไปกุชุบเนี่ยทำให้จากสีขาวเนี่ยเป็นดำยากถานอาจารย์ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ใดักการกิยริยาสได้ไหมก็คือว่า ถ้าสมมุติว่าคนที่ชั่วๆเนี่ยทาบาปมามากเนี่ยแล้วกูกจุ๊บเมียเขาหอมเมียเขาหอมลูกเขาเมียจะดำา <laughs> อันนี้บาปกรรมของคนผัวเนี่ยมันจะไปถึงหัวใจหรือว่าจะไปทําให้หัวใจของลูกเมียเขาเนี่ยมีผลกระทบไหมวันเราตะล่าอันนี้อันนี้ผมตอบไม่ได้เหมือนกันนะก็อยู่ที่ว่ามันมีอิทธิพลในในลักษณะใด ถ้าไปกอดไปหอมแล้วภรรยาไม่ไม่รู้สึกต่อต้านอะไรนะมันก็เหมือนกับเป็นการยอมรับความผิดความช่่วของสามีไปโดยอัตโนมัติก็อันเนี้ยจิตใจก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มอิหมานลดลงแล้วเพราะโดยปกติแล้วเราก็ต้องรู้สึกต่อต้านกับคนที่ไม่ดีรู้สึกที่เป็นอาคาติกับความไม่ดีของกรเรียกว่าละกับบบรอใช่ไหมครับฉะนั้น เราก็วาละในกรณีเป็นวาละบาร์เรอในกรณีเป็นบารเรอทั้งๆที่รู้ว่าเขาเนี่ยมีความประพฤติที่ไม่ดีมีไรายได้ที่ไม่ดีสมมติเขามีรายได้ที่ที่ที่ไม่หาล้านเอามาให้เรากินเราก็กินข้าวเฉยเลยแสดงว่าเรายอมรับของเขาอิมานของเราก็แย่ลงงนั้นบางเรื่องบางอย่างนะครับมันดูที่บริบทอะไรที่จะมีผลนะครับแต่ถามว่ามันถึงขั้นทําให้อิมานของคนอื่นเสียหายไปเลยหรือไม่อันนี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่า จูบได้นะหินดำาีซุนน่ให้เราจูบรเราซุนอลล็อตซองซลัมเวลาท่านตะวาฟนะครับท่านท่านพยายามจะเดินให้ใกล้ฮะจรรอนอัสวัดให้ได้มากที่สุดเลยใครไปรอุมรถเดี๋ยวไปรเรียมไปถ้ามีโอกาสเดินให้ชิดนะครับฮะจรรอนอัสวัดเราซุนถ้ามีโอกาสเราซุนจะเอามือไปเกาะนะเกาะแล้วก็หอมฟัดเลยหอมแบบนี้เลยนะครับจูบเลยอันนี้อันนี้ถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้เราซุนอลล็อฮซองซลัม,ลมก็จะใช้วิธีเอามือเอื้อมไป ไปอะไรไปลูบไปสัมผัสแล้วก็มาหอมหอมที่มือเพราะหอมหอมหอมที่หอมจมูกหอมแก้มไม่ได้ก็เอามือไปลูบแล้วก็หอมมืออยากหอมนะครับถ้าทำท้าไม่ได้อยู่ไกลสมมุติว่าข้างหน้ามันแน่นเบียดกันกระสุนก็จะไม่ตุกะเนี่ยไม่ตุกะแย่ไปแย่ไปเพื่อเป็นการอยากจะสัมผัสอยากจะใกล้ชิดแต่ไม่ได้ตุกะมาหอมนะกระสุนไม่ได้หอมตุกะนะครับเน่าทำ อยู่บนนั่งนั่งอยู่บนหลังอูหลังหลังอูดหลังมา้าหลังลาเนี่ยก้มลงไปไม่ได้เราซุนก็เอาไม่ตุกะแย่ลงไปเพื่ออยากจะอะไรอยากจะได้ากายชิดนะใครทําได้ไดทําทําตรงไหนไม่ได้ออ้ยไกลอยู่นู่นเลยออ้ยสาวนู่นทำยังไงบิสมิลลบบาห์เราบักบัตรทำอิชาร์เราทำยังไงก็ได้ว่าแต่ละรอบแต่ละครั้งที่เราผ่านนนอสวสดให้รู้สึกว่าเราผูกพันกับหินก้อนนี้แล้วพอถึงวันเกียยมาเลาจะให้หินก้อนนั้นนะ่ะ มีหูมีตามีมปากเหมือนกับเราทุกอย่างเลยแล้วก็มายืนบอกกับเราอุทธรณ์ในกเราเป็นทนายเราเอาลัลลอครับคนคนนี้เขาพยายามจะหอมผมเขาพยายามจะใกล้ชิดผมขอสิทธิ์ผมช่วยเขาหน่อยเถอะอัอลลอก็ให้ฮาจอนอัสวัสดช่วยเราคนอื่นไม่ช่วยจังหัวมันนะเพราะเราไม่ได้ไปกอดมานะแต่ฮาจอนอัสวัสดเนี่ยอัลลอจะให้มันมาช่วยอดิซซียแต่ว่าอย่าไปทะเลาะกันนะไปเรียม ไปดึงเขาเยอะผมเขานะแบบนั้นไม่เอาจางครับมีบม,มีมีคำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับจากคนป่วยฝากถามมาว่าผมป่วยเวลาละหมาดต,ต้องนั่งเก้าอี้ละหมาดไม่สามารถยืนได้เนี่ยอยู่บ้านสามารถจะนำบุคคลในครอบครัวนำละหมาดบุคคลในครอบครัวได้ไหมได้ครับ นั่งนั่งเป็นครั้งคราวหรือนั่งหรือนั่งถาวรเลยยิมตุนทีมเราะอ๋อนั่งนั่งได้แต่ถ้ายังกรณีคุยิมเนี่ยคุยิมเนี่ยคนคนเป็นมะมุมต้องยืนเพราะคุยิมถือว่านั่งถาวรครับถ้าเป็นอิหมัมได้ใช่ไหมเป็นอิหมัมได้แต่ถ้าเป็นครั้งคราวเป็นครั้งคราวเวลาอิหมัมนั่งมะมุมต้องนั่งตามแต่เป็นครั้งคราวนะอยู่ละนานไปเป็นสองรรกาดคุยิมสาสาจะเวียนหัวสาจะล้มลงไปนั่ง ถ้าในกรณีแบบนี้ม้มุมที่ข้างหลังกี่คนก็แล้วแต่ต้องลงไปนั่งสองรถอที่เหลือเหมือนกับที่คุยิมนั่งแต่ถ้าคุยิมเนี่ยเขานั่งตลอดเลยบ่ายก็นั่งอาซาตก็นั่งสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนั่งหมดเลยคนที่เป็นมะมุมยืนอย่างเดียวเลยนั่งตามไม่ได้นะครับเพราะว่าคุยิมเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็นกฎอะไรเป็นกรณีเคสพิเศษของเขาไปแต่มะมุมใช้สิทธิ์ตรงนี้ไม่ได้ที่ว่านั่งได้เป็นครั้งขาวเพราะมีอยู่ค<อ>รั้งหนึ่งท่านรสุรนลอฮ์ศสอลลัลสอะละหมาด ละมาเสร็จแล้วเระซุนไม่ไหวเระซุนก็นั่งเลยนั่งซอฮาบะไม่รู้ซอ้าก็ยืนกันเพื่อเลยระซุนฝ่าอาชาเราระซุนก็ทําสัญลักษณ์อานิจิริสูลงนั่งลงนั่งนะครับพอละมาเสร็จแล้วซอ้าก็ไม่เข้าใจใช่ไหมครับทำไมต้องนั่งด้วยละ่ะก็เรายืนได้ท่านท่านยืนไม่ไหวท่านก็นั่งท่านไปสิ mm hmm. ใช่ไหมครับเพราะโด,โดยปกติแล้วการยืนเป็นรุกลถ้ารุกลททาได้แล้วไม่ทําละมาดใช้ได้ไหม ล้มาเสียมามุมยืนได้แต่มายืนแสดงว่าเสียรูกลนังง้น้นเรากลัวเสียรูกลนเราก็เลยต้องยืนเราซุนบอกเข้าใจใหม่นะเข้าใจใหม่เราซุนบอกว่าเวลาอิหมามฟิลาซัลลาจาริสันัละละฝลซัลลูยูลูซันอาจมาอุนจำไว้เลยนะต่อไปนี้ถ้าเห็นอิหมามเขานั่งละหมาดเมื่อไรมะมมุมนั่งให้เหมือนกันทั้งหมดเลยอย่าไปยืนค้ำหัวเขาอันนี้คือในกรณีที่เป็นเคสพิเศษแต่ถ้าเป็นเคสปกติเขานั่งของเขามา เป็นปีเป็นชาติแล้วอันนี้มะมุมยืนอย่างเดียวนะครับวันร้หัตาล่าลาอาจารย์แล้วก็ในกรณีที่ว่าอิ่ามเนี่ยยืนได้แต่ว่าสยุดเนี่ยต้องนั่งสยุตบนเก้าอี้อะไรเงี้ยก็ยมะมุมมะมุมจะทําไงท่ะาะมะมุมก็ยืนไปตลอดเลยสิครับยืนตลอดมะมุมก็ยืนตลอดเนี่ยอย่างเคสก็ใช้วิธีเดียวกันนั่นแหละครับนะใช้วิธีเดียวกันอ่ะมันมีอะไรแล้วมั้งนะนะครับ ก่อนหน้านี้อะไรนะแต่เขาเอาอย่างว่ามุมนั่งนะนั่งเขายืนละหมาดแต่ว่าเวลาเวลานั่งอยู่อะไรเวลานั่งบนโต๊ะนะนะพูดเลยพูดเลยเวลาไอ้อิหม่ามยืนใช่ไหมฮะเวลาเวลาสูดแล้วก็นั่งโต๊ะนะครับแต่นี่ไอ้มะหมูก็ต้องตามตามอย่างที่ไอ้อิหม่ามทำทำตามแล้วไอ้บามจะใคร ถ้าเป็นกรณีแบบนี้แส,สดงว่าอิหม่่มเขารู m, ้ต, lawsuit, รตัวเขาจะต้องมียืนมีนั่งแส,สดงว่าอันนี้เป็นเหตุปกติข,ของเขาเขาถึงเขาถึงต้องเตรียมเก้าอี้เตรียมอะไรงั้นถ้าเป็นกรณีแบบนี้มะมุมอยู่ในส,สถานการณ์ปกติทั้งหมดเลยยืนปกติลงสยุดปกติถ้งงา่งนั้นมะมุมก็จะเป็นลากเก้าอี้ไม่ให้มาอิหมั่มไม่ตัง้งไม่ตั้งแบบนั้นนะนี่แส,สดงว่า iker, อิหม่่มคนนียเขารู้ตัวว่าเดี๋ยวเขาสูยุดไม่ได้เขาต้องเก้าอี้มานั่งแสดงว่าเป็นเหตุปกติของเขางั้น,นพอเป็นเห,นเหตุปกติมะมุมก็ทําปกติของมะมุมไป นะครับวันเราตาลาอัลัมการครับระหว่างนี้ถามเสริมหน่อยได้ครับพอดีคุยกันก็คืออยากทราบว่าการการทำมรรในเดือนทั่วๆวไปกับเดือนอมาดอนแตกต่างกันยังไงครับครับบิสมิลลาห์รลอฮ์มะซิญาห์ลลาฮ์นบีอัมุฮัมมัดคำถามสุดท้ายกนแล้วกันนะนะครับคุณสมานสอบถามว่าการเดินทางไปประกอบพิธีอมร์ในเดือนอมาดอนกับเดือนอื่นๆมีความแตกต่างพิเศษกันต่างกันไหม พิเศษมากๆเลยนะครับการทำอมร้อในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องปกติที่ที่สามารถทำได้แต่ระซูนท่านส่งเสริมเป็นกรณีพิเศษก็คือพยายามทำในเดือนรอมฎอนนะครับในเดือนรอมฎอนโอกาสอื่นๆอยู่ที่สะดวกของเราเราไปทำช่วงไหนที่สะดวกช่วงนั้นละดีที่สุดสำหรับเราแต่ถ้าจะให้ดีเรื่องผล,ลบุญก็คือดีในช่วงของเดือนรอมฎอนดีที่สุดเลย ครั้งหนึ่งทนรอศุลัลอะสองสัมปีที่ทรอศุลนเดินทางไปประกอบพิธีฮัสอซูลนก็ออกจากมาดีนาแล้วก็จะแวะแวะเก็บเสเบียงแวะแวะเติมเสเบียงนะเป็นจุดๆไปออกจากมาดีนาไปก็สามวานันก็ไปแวะตรงนี้เอาน้ําทีหนึ่งเอาอาหารทีหนึ่งก็มาแวะที่หมู่บ้านหนึ่งก็จะมีซอฮาบะจานวนหนึ่งร่วมคณะของรศซูลนไปด้วยได้ไหมาครับรอศุลนก็มาแวะก็ในหมู่บ้านนี้ก็มีผู้ชายก็ร่วมไปอุเราะไปฮัสกับรอซูลหลายคน เระสุนก็สังเกตว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอเดินมาส่งสามีของเธอนะครับเระสุนก็ก็สงสัยอ่าทำไมไม่ไปด้วยกันเลยล่ะปล่อยให้สามีไปคนเดียวซึ่งโดยปกติแล้วถ้าผู้ชายไปก็ต้องพาผู้หญิงไปด้วยเพราะผู้หญิงจะได้มีมารมเป็นเป็นภรรยาประสุนก็ถามแม่นางทําไมแม่นางไม่ไปกับสามีล่ะมาส่งสามีคนเดียวเองเธอก็บอกว่ามีเหตุผลหลายเหตุผลเลยที่เธอไปฮัสต์ด้วยไม่ได้ หนึ่งเลยก็คือที่บ้านเธอเนี่ยมีพ่อแม่ที่ที่อาทีชาราอยู่นะครับพ่อแม่ที่ชาราอยู่แล้วเธอก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยและที่สําคัญก็คือที่บ้านทั้งบ้านเลยเนี่ยฐานะมาดวะจะ,จะเหลือเฟืออะไรมีอูดอยู่แค่สองตัวเท่านั้นเองอูดว่อินดานาดุยฮาตานเรามีอูดอยู่แค่สองตัวเลยทั้งบ้านตัวหนึ่งเนี่ยสามีเอาฉี่เอาบรรทุกสัมภาระไปแล้วและอีกตัวเนี่ยต้องใช้ดึงน้ําต้องใช้ลากลากลากไถที่ไร่ งั้นถ้าเอาไปสองตัวเลยฉันไปตัวหนึ่งสามีไปตัวที่บ้านใครจะใช้ใช่ไหมครับก็ไปไม่ได้ก็เลยคงไม่ได้ไปแล้วให้สามีไปคนหนึ่งก่อนรอสุนล,ล้อบอกอ๋อเข้าใจแล้วรู้แล้วทำไมถึงไปไม่ได้เพราะนั่นนั่นนั่นรอสุนก็เลยให้คําแนะนํากับเธอนะครับบอกว่าฟาอีดาญะอากีรอมาดอนเอางี้ตอนนี้ไปฮัดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ให้เธอดักอะไรดักเดือนรอมฎอนดักเดือนรอมฎอนฟาอีดาญะอากีรอมาดอนพอถึงเดือนรอมฎอนนะ ฟ้อัตามิรีเธอจงไปทำอุมรอดเลยนะเราสูญสั่งให้ทำตอนไหนไปทำอุมรอในเดืดอนรอมฎอนไฟอินนัลอมรตฟีรอมฎอนตะตาดิลุฮัดญาตันเพราะการทำอุมรอดในเดือนรอมฎอนได้ผลบุญเท่ากับฮัสหนึ่งครั้งเลยในบางรายงานนะครับในบางสำนวน,ใ,นใช้คำว่าตาดิลุฮัดญาตันมาอีได้ผลบุญเทียบเท่ากับมาอีฮัสกับใครมาอีมูนิดมาอีแปลว่า พร้อมกับใคายมาอีพร้อมกับฉันเลยพร้อมกับชันนี่พร้อมกับใครแซพร้อมกับนบีได้ผลบุญเท่ากับทำฮัสพร้อมกับนบีเลยงั้นถ้าใครไปนะมีโอกาสแต่ถ้าใครไปแล้วไปไม่ไหวแย่นะอย่าไปนั่นนอสีจักมีโอกาสจริงๆบริการดีจริงจรินะนะบางคนโสมในช่วงของเดือนอมฎอนนี่แหละแต่ผลบุญเยอะม่เยอะที่สุดเลยเราจะอ่านกุรอ่านให้เยอะพอลงไปอ่านในฮารอมโอ้โห ขอก็แห้งจิบน้ําก็ไม่ได้บวชเพอเพราพอทำอะไรไม่ได้หยุดอันก่อนในที่สุดไม่ได้อันใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยหลายคนโมโหง่ายใช่ไหมครับพอลงไปละสินอดปุ๊บกลับช้าอาหารบนโรงแรมหมดอีกแล้วมาทะเลาะกับคนบนโรงแรมมแล้วกลับมาอาหารหมด <c oughs> ใช่ไหมครับวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับไม่เป็นไรอินชาละมีโอกาสไปเมื่อไหรา่ไปก่อนแล้วกันนะครับ ไม่มีอะไรแล้วก็ขออุทอัละศุบฮานว่าตลานะให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีก20วันที่เหลือ20หรือ19ก็แล้วแต่นะขอให้เป็นช่วงเวลาที่ที่อะไรที่โอเคที่สุดสาหรับพวกเราเลยนะครับทำอามัลอิบาดานได้อย่างเต็มที่กอบโกยกันให้อย่างเต็มที่แล้วก็ขอดุอานะครับไม่ใช่ระมาด,ดอนนี้เป็นระมาด,ดอนสุดท้ายแต่ขอให้เรามีอีกหลายๆระมาด,ดอนไปตลอดเลยนะครับอยะาจาก,กมุยรอน Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh.